ักษาแล้วก็จะมาอัดกันต่อเนาะสำหรับ working with family adolescent นะคะ adolescent นะตัวนี้นะอ่ะจารย์ก็จะพูด2หัวข้อนะเดี๋ยวจะพักกันเป็นทีละช่วงละช่วงนะถ้าจะต้องการเนาะแต่อาจจะดูไปก่อนอีกอันนึงจารย์จะพูดถึง gender variant นะคะคือการหลากหลายทางเพศ LGBTQนะอันนี้ก็คือตัวย่อนักศึกษาไปดาวน์โหลดเอกสารเอานะอาจารย์จะขอไปเลยแล้วกันนะสำหรับการ working with adolescent with LGBTQ นะคะวัตถุประสงค์ก็ตามที่อาจารย์เคยเขียนไว้อย่างแรกคือร่างกายก่อนต้องเข้าใจให้ได้ตอบสนองจิตใจสังคมเหมือนคล้ายๆกับของวัยเด็กเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของการเข้าใจนิยามศัพท์ปรับทัศนคติของคนกลุ่มหลากหลายทางเพศเนาะโอเคนะคะความหลากหลายก็คือกลุ่ม LGBTQ นั่นแหละนะคะแล้วก็เรื่องดูแลหาปัจจัยเสี่ยงเนาะอันนี้ก็คือทำเรื่องของ screening เป็น secondary prevention นะคะเรื่องของสุขภาพกายใจสังคมของกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่ม LGBTQ หรือที่เขาเรียกว่า gender variant นะคะโอเคนะแล้วก็หลักการดูแลของกลุ่มวัยรุ่นนะคะอ่ะถัดไปเรามาดูอธิบายตรงนี้นักศึกษาเรียนมาแล้วไปทบทวนเอาเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นเป็นช่วงอายุเท่าไหร่นะคะสภาพพฤติกรรมตาม Tanner Stage นักศึกษาก็คงจะเรียนมาจากอาจารย์ที่วิชา Development และนะคะวิชา Behavior นะคะไปแล้วเนาะชายกับหญิงก็จะไม่เหมือนกันในเคส PBL เป็นอะไรนะคะ Stage เท่าไหร่นะ Stage 2ใช่มั้ยใช่ปะนี่เบสสเตจ2แค่นมปิ๊ดเดียวเองอย่าลืมไปคิดนะว่าทำไมสเตจแค่นี้เขามีการพัฒนาที่ไม่สมวัยตามอายุนะคะเอามาดูกันนะคะเอาเซลสไลด์เดิมวันนั้นเนาะค่ะคราวนี้จานโฟกัสที่ตรงไหนนะคะตรงนี้นะเมื่อกี้เราครั้งบางทีจะพูดของวิทย์ของchildren ก็คือตรงนี้ไปแล้วเนาะแต่พอมาดูถึง puberty แล้วนะคือช่วงวัยรุ่นมันก็แบ่งเป็น3ช่วงอะเนาะตอนต้นตอนปลายตอนกลางตอนต้นตอนกลางตอนปลายนะคะแน่นอนพอเข้ามัธยมต้นนะคะก็อยู่ช่วงอะไรคะ13ถึง19ตัวเลขก็จะคล้ายๆกันขัดๆกันเนาะอันนี้คือใช้ว่า teen age เลยนะคะ teen age นะส่วนตัวนี้เยาวชนก็คือใช้ว่า youth อย่างที่อาจารย์อยู่กับนักศึกษาตอนนี้คือเป็นเรื่องของนักศึกษามหาลัยก็คือใช้คําว่าเยาวชนนะคะอย่างอาจารย์ทำเว็บไซต์ชื่อ youthw.net อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเว็บไซต์ของคลินิกวัยรุ่นนะแล้วก็เป็น adult และเกิน20ปีนักศึกษาขึ้นปี4แล้วนักศึกษาก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นชั้นคลินิกไปแล้วนะคะเป็น adult แล้วนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เจริญพันธุ์แหละวัยเจริญพันธุ์ถ้าคนจะท้องก็ท้องช่วงเนี้ยพอเริ่มเป็นเมนแล้วในเด็กผู้หญิงใช่มั้ยคะผู้ชายก็เริ่มมีวัยวะเพศที่โตใหญ่ขึ้นแล้วอ่ะเรามาดูเรื่องของช่วงตอนต้นตอนกลางตอนปลายอย่างที่บอกอันนี้ก็คือประมาณปต้นๆ นะคะประมาณปมม.1เนาะป.5ถึงม.1ตอนกลางก็ม.1ถึงม.5ม.2ถึงม.5แล้วก็มหาลัยปี1ถึงปี3นะคะประมาณนี้พวกเราอยู่ชั้นไหนนี่ของเราอยู่ตรงนี้นะตอนปลายนะแต่เราก็ต้องเข้าใจของกลุ่มอื่นด้วยนะว่าของกลุ่มอื่นเป็นแบบไหนเรามาพากันดูแล้วกันอย่างเด็กชายอาจารย์คงเคยสอนไปแล้วกับเด็กหญิงก็จะมีการพัฒนาการลำดับที่แตกต่างกันเด็กหญิงก่อนแล้วกันเด็กหญิงก็จะเริ่มมีนมก่อนนมโตโตไปถึงว่าเจริญเติบโตหลังจากนั้นเริ่มมีขนที่ขนขึ้นที่ไหนบ้างก็ขึ้นหมดนะเพราะขนขึ้นตรงไหนขนย้ายมาดูตรงนี้ขนก็จะมาขึ้นที่ไหนได้บ้างนะคะนมเน่าเต่าหนวดนั่นหมายความว่าอาจจะขึ้นที่หัวเน่าก่อนขึ้นที่กระรักแร้และผู้หญิงบางคนอาจจะมีหนวดได้โอเคนะตรงนี้ผ่านไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยเริ่มมีรอบเดือนอันนี้คือที่ปกตินะคะที่ปกติแต่บางคนอาจจะเร็วเป็นเร็วก็ได้บางคนอ่ะเป็นรอบเดือนตั้งแต่ปฐม4เอ้าบางทีขนหัวหน้าอ่ะยังไม่ค่อยขึ้นเลยแต่จริงๆมันก็ขึ้นแล้วแหละแต่มันขึ้นเล็กน้อยมันก็พัฒนาไม่ค่อยสมวัยอยู่นะคะแต่จริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเป็นตามสภาพแวดล้อมนะแต่มันมีความเป็นไรอยู่นะอันนั้นเป็นวิชา behavior development ไปนะคะอย่างเคส PBL นักศึกษาต้องรู้รอบไซเคิลรอบเดือนเพราะเขาท้องเนาะใช่ไหมคะเป็นรอบเดือนตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าตรงนี้เนาะเราใกล้จะเป็นเมนใช่ไหมถ้ามีอสุจิมาผสมพันธุ์ตรงนี้ปุ๊บเป็นไงหนูท้องฝังตัวได้เลยถูกต้องไหมคะตรงนี้ก็เป็นเอสโตรเจนขึ้นเยอะและพอเริ่มที่จะร่างมีผนังมดลูกหนาขึ้น
โปรเจสเตอโรนก็จะกลับมามีบทบาทมากขึ้นนะคะ LH กับ FSH ก็ลดน้อยลงแต่ช่วงตกไข่ LH กับเขาเรียก LH surge นะคะก็จะสูงค่อนข้างสูงนะคะผู้หญิงจบไปนะคะผู้หญิงจบไปแล้วนะต่อไปเป็นเด็กผู้ชายคราวนี้เด็กผู้ชายก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยประมาณประถมถึงมัธยมนะคะหลงปลายมัธยมเนี่ยเริ่มจากที่ขนาดของลูกอัณฑะก่อนถุงมันจะเริ่มมีหยักๆแล้วนะลูกหมากก็เริ่มโตนี่จันทวนเฉยๆนะคะต้องลูกหมากภายในเริ่มโตเนาะน้องต้องลงก้นถึงจะรู้นมเริ่มแตกผ่านตอนประมาณง่ายๆม.1เด็กผู้ชายนึกเอาเด็กผู้หญิงก็นึกเอาว่าเพื่อนคนนั้นน่ะเสียงมันแตกผ่านตอนไหนตรงเนี้ยจะช่วงที่เด็กผู้ชายตื่นเต้นกับชีวิตมากคือช่วงมีขนจักระแล้แล้วก็ขนนะหุ่นหัวหนาวนะตื่นเต้นบางคนวิ่งผมขึ้นแล้วก็เสียงห้าวตอนประมาณม.2ถึงม.4ประมาณนี้นะตอนนี้จะเริ่มมีอสุจิตัวเต็มวัยประมาณม.2ม.4เหมือนกันดังนั้นผู้ชายจะมีตั้งแต่ไข่มันขึ้นที่ไข่ก่อนมาก็คือต่อมลูกหมากมาแตกพานนะคะเริ่มมีขนนะคะซึ่งขนจะขึ้นที่ไหนคะก่อนอาจจะขึ้นที่ไข่ก่อนไข่ขนโตนะคะแล้วก็มาเจริญเติบโตเสียงก็จะห้าวจิจินี่คืออสุจิแล้วก็ค่อยมาโตนะคะโอเคเนาะตรงนี้ผ่านไปสำหรับการทบทวนสั้นๆ นะคะมาดู Tanner Stage นะคะก็จะแบ่งเป็นหลายอันทั้งหญิงและชายเนาะซึ่งผู้หญิงก็จะดู Pubic Hair กับ Breast ผู้ชายก็จะดู Pubic Hair เช่นกันและ Genitalia นะคะนักศึกษาดูเองภาษาที่เขารวมๆทั่วไปเขาเรียกว่า Sexual Maturity Rating อ่ะอาจารย์อัชชาคงสอนแล้วแหละอาจารย์จะข้ามเลยนะคะหญิงชายแตกต่างกันเนาะถ้าสมมติว่าดูแค่ pubic hair ผู้หญิงก็จะเป็นนมโตขนเม่นผู้ชายก็จะเป็นไข่ขนโตนะตามช่วงวัยจากหนังสือเลยนะคะของผู้หญิงก็จะบอกแล้วว่าเมื่อกี้คือผู้หญิงเป็นสาวก่อนผู้ชายนั่นเองนะคะเริ่มโตตรงไหนอ่ะนี่12ปีมาตรงนี้แหละเริ่มนมเต็มตัวนี่ประมาณม.1 นะบางคนนมใหญ่ตั้งแต่ม.4ก็มีนะเพราะว่าเขาหมดตัวเต็มวัยละนะคะ breast bud เริ่มขึ้นตั้งแต่10ขวบนะคะก็คือป.5เนาะ pubic hair เต็มที่กับม.2อ่ะนะโอเคนะนี้เร็วกว่าช่วงรุ่นอาจารย์อีกนะคะโอเคนะมาดูของหญิงกับชายแยกกันนะคะอันนี้ก็ทวนอีกเหมือนกันนะทวนก็คือเนาะถ้าเป็นเต้านมของผู้หญิงนะคะก็เริ่มมี breast bud stage 1เนาะแค่ตุ่มหัวนม papilla stage 2ฐานหัวนม stage 3เต้าเริ่มมานะ stage 4นูนหัวฐานหัวนมนะนี่คือนิปเปิลมาละประมาณสเตจ4ประมาณป6นะนิปเปิลจะมาแล้วเต้าจะเริ่มใหญ่นะก็ประมาณม2นะคะโอเคนะส่วนขนของหัวนาวสเตจ1ไงก็ไม่มีนะคะสเตจ1ก็คืออยู่มันก่อนป5นะคะพอป5เริ่มมีบางๆรำไรเล็กๆน้อยๆช่วงนี้เราจะต้องระวังเด็กพอสมควรเนาะเพราะว่าเด็กกำลังเป็นสาวบางทีปล่อยเขาไว้คนเดียวบางทีเขาถูกลักพาตัวหรือไปทำธุรกรรมทางเพศเนี่ยก็ไม่ดีนะคะพอระยะ3ประมาณม.1 นี้นะขนเริ่มหยิกจำนวนเยอะแล้วตอนนั้นเราก็เริ่มตกใจกับชีวิตใช่ไหมคราวนี้มาประมาณเป็นไงคะพอขึ้นม.2 นี่เริ่มหยิกยาวแล้วประมาณป.6 นะเริ่มยาวมาหัวนาวแต่พอเริ่มโตเต็มวัยม.1 ม.2 ผู้หญิงลามลงมาขาผู้ชายขึ้นข้างบนเดี๋ยวดูรูปนะคะอันนี้ก็คืออาจารย์สรุปให้นะคะโดนะว่าช่วงไหนเป็นแบบไหนโอเคนะอ่ะนี่คือ pubertal development นะโอเคนะ breast bud กับ vesula hair ก็คือระยะ2ต้องเน้นเนาะอันนี้คือของผู้หญิงนะที่เราคุยกันหลังจากที่เรามีโตขึ้นแล้วเนาะ tanner stage ก็ after growth spurt 2 year คือประมาณ2ปีโตเต็มที่อ่ะหลังจากที่เราโตแล้วเนี่ยก็2ปีก็จะสูงได้แค่นี้แหละนะไปแล้วของผู้หญิงตอนนี้แคมจะเริ่มใหญ่ช่องคลอดเราจะเริ่มมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มสร้างสารคัดหลั่งได้แล้วนะคะซานเคยมีเด็กวัยรุ่นคุณแม่พาเด็กรุ่นมานะคะบอกว่าเอ้ยเริ่มมีลมอยู่ที่ช่องคลอดแล้วลมช่องคลอดมันขยายไงเมื่อก่อนช่องคลอดมันยังเล็กอยู่นะมดลูกเริ่มโตเลยก็ว่าไปนะคะอันนี้ของผู้ชายเนาะก็จะสังเกตเห็นว่าขนมันวิ่งข้างบนมันเป็นส่วนใหญ่จีโนเรียนะ75นะดูที่เทสติดหลักไปก่อนของวอลลุ่มอันนี้จันก็นักศึกษาไปทวนเอานะคะวอลุ่มเต็มที่อัณฑะเราต้องหนักประมาณ20ซีซีโอเคนะซีเสร็จ5ไข่คนโตอย่าลืมนะเห็นไหมในขนของผู้ชายก็จะวิ่งขึ้นปุ้งไปข้างบนทางนี้นะคะวิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมไปกดอ๊อปส์
ขอโทษทีเป็นสามเหลี่ยมขึ้นแบบนี้นะที่เขาบอกกันแต่ของผู้หญิงก็จะเป็นสามเหลี่ยมลงบางคนมาขาข้างนี้นะโอเคป่ะเออผู้หญิงอ้วนๆหน่อยก็จะขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะเออเขาก็ไม่ค่อยชอบใส่ขาสั้นแบบบิกินี่หรอกไม่ใช่ไม่ได้อายนะขี้เกียจโกนข้างๆใช่มั้ยคนผู้หญิงนางงามเขาจะโกนเนาะถ้าเป็นผู้หญิงเดินขาทางเอ้าเธอดูดิพอเราเริ่มตัวเป็นสาวขาเราเบียดเด้โอเคมั้ยขาเบียดก็เสียดสีเด็กผู้ชายอ้วนมากๆก็ขาเบียดได้เหมือนกันนะไข่นี่แฟบไปเลยเพราะว่าขาเบียดกันเยอะไข่โตไม่ได้ดีนะเด็กพลอ้วนหน่อยก็อาจจะจูเล็กนะอันนี้แล้วแต่คนนะนี่ยกตัวอย่างให้เฉยเนาะอ่ะมาดูแล้วดูช่วงรอบเดือนเอสโตรเจนมาก็จะเริ่มอินโดเมเทียมเยอะขึ้นพอมี LS Surge ก็คือช่วงตกไข่อันนี้จานดึงคีย์เวิร์ดสำคัญมาให้เฉยๆนะคอปัสซูเทียมก็จะเริ่มสั่งของตรงหนังมดลูกเริ่มหนาขึ้นก็จะเป็นโปรเจสโตรนเริ่มมาแล้วนะถ้าไม่มีการประสิทธิ์สนธิก็จะเป็นเมนนะเป็นรอบเดือนรอบเดือนแรกนะคะก็อยู่ในช่วงบางทีเนาะมันอาจจะมีขาดหายไปบ้างหรือมีbreak out bleeding ได้เนาะแบบว่ามาไม่ตรงหลอกบ้างหรือมากระปิดกระปอยบ้างในช่วง 1-2 ปีแรกก็จะเกิดขึ้นได้นะคราวนี้ส่วนใหญ่ก็คือร้อยละครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นก็จะไม่มีภาวะตกไข่นานได้ถึง4ปีคือบางทีตกไข่ไปแล้วครั้งที่1อีก4ปีถึงเป็นก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะวันนี้มาดูระบบประสาทนะคะในสมองอาจารย์ขึ้นอันนี้แน่นอนอาจารย์พูดถึงไพเนียลแกนเนาะโอเคนะอันที่2ที่อาจารย์พูดอันเพียงเดียวแกนดูกันก่อนเนาะเพียงเดียวแกนนี่ทำนะทำไมอาจารย์พูดถึงสมองเลยอ่ะเอ้าก็เราต้องพูดถึงความรู้สึกนะมันก็ต้องมาที่สมองอยู่แล้วนะคราวนี้ในช่วงกลางวันนะฮะในช่วงกลางวันเนาะมันก็จะหลั่งอะไรคะซีโรโทนินฮะร่างกายก็จะแบบแฮปปี้เอเวกอัพตื่นตัวนะคะเขาเรียกไบโอโลจิคอลคล็อกใช่ไหมก็คือตามวงจรของเวลาเนาะถ้ากลางคืนเราก็เริ่มเมลาโทนินมาแล้วเราก็ง่วงหลับแล้วโอเคไหมคราวนี้เมลาโทนินก็คือตัวหนึ่งถ้าเรานอนเนาะมันก็จะ inhibit GnRH นะก็เป็น pre-puberty ก็คือช่วงสำหรับก่อนวัยเติบโตมันก็จะโตได้ดีนะมันก็จะมี antioxidant มีการเผาผลาญที่ดีขึ้นของอันที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์พูดทำไมคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอันที่สองเราพูดถึงไฮโปทาลามัสก็คุณอุณหภูมิความหิวเหนื่อยล้าความโกรธอารมณ์หรือว่าจังหวะรอบวันเนาะพวกนี้ก็ออกหลังพวกฮอร์โมน GnRH RI อะไรก็ว่ากันไปนะเอาดูอันที่สามดีกว่าอาจารย์เนี่ยต่อมใต้สมองแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังที่เกี่ยวกับส่วนหน้าคือการเจริญเติบโตคือ GnRH ตรงนี้ใช่ไหมส่วนกลางไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องบันไดของไซส์นะคะแต่ส่วนหลังเนี่ยจะมีการปิซิครีตออกมาเหมือนกันน้องไม่ได้ดฮอร์โมนเองนะแต่มีการซิครีตออกซิโตซินนะคะที่ทำให้มดลูกหดลัดตัวนะคะระหว่างคลอดลูกหรือตอนที่มีเซ็กชวลอินเตอร์คอร์สอาจารย์พูดเรื่องเพศให้ฟังวันนี้ด้วยหรือว่าไปถึงจุดสุดยอดก็คือมีออกซิโตซินหลั่งมากขึ้นกล้ามเนื้อเก่งจนถึงจุดสูงสุดนะคะตอนเขาบอกกันว่าตรงที่กล้ามเนื้ มีออกซิโตซินเกิดขึ้นนะคะออกซิโตซินหลั่งมาประมาณ5เท่าเลยเป็นไคลแม็กซ์มากๆส่วนอันที่2เนี่ยอาจจะส่วนที่2ก็คือผลิตพวกฮอร์โมนวาโซเพสซินคือ ADH ที่ดูดน้ำกลับนะของอาจารย์จะขอวันนี้ของเรื่องของวัยรุ่นจะขอเน้นออกซิโตซินนะแค่นี้พอรู้แค่นี้อ่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องเพศพอดีสไลด์นี้ต้องการให้เห็นว่าผู้ชายเปิดปุ๊บปิดปั๊บมีสวิตช์เดียวค่ะทีเดียวจบจอดผู้หญิงโอ้ยมีความหลากหลายในแพทเทิร์นเป็นบุ่มไหนก็ได้นะเพราะว่ามากมายเรามาดูเมื่อไรเกิดสิ่งกระตุ้นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสปั๊บตารับรสเนาะรับความรู้สึกอีโรจินัสโซนก็คือเริ่มแล้วแต่จะรับจากตรงไหนนะจะเลียจะเป็นหอมเลยก็ว่ากันไปคราวนี้ก็จะมีการกระตุ้นทางเพศเนาะเกิดไซโคเซ็กชวลเมคานิซึมขึ้นมาถ้าเรามีสติปัญญาและอารมณ์ที่โอเคนะความสมบูรณ์ร่างกายโอเคแล้วก็มีการโต้ตอบถ้าเราไม่โต้ตอบตัดไปเราก็ไม่มีเพศสัมพันธ์โอเคไหมอันนี้เป็นเรื่องของอีโรติกเราสังเกตเล่มนี้เก่ามอแต่เป็นแพทเทิร์นที่ดีมากอาจารย์ชอบนะมาดูอันที่เป็นเซ็กชวลเรสปอนส์แบ่งเป็น4เฟสก่อนเฟสแรกคือกระตุ้นก็คือระยะตื่นตัวเนาะเริ่มมีความสุขทางเพศอวัยวะเริ่มแข็งตัวนะคะเฟสที่2คือระยะกำหนัดนะเราก็ค่อยไล่ไปเราเซลล์สเตตมาแล้วแล้วก็มีระยะกำหนัดกำหนัดก็คื มีความพึงพอใจต่อเนื่องสัมผัสดีเกิดวาโซคอนเจสชันนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อเกร็งพวกนี้ก็หยุดได้นะถ้าสมมติว่าไม่มีการกระตุ้นต่ออันดับที่3ก็คือเป็นออร์กาซัมคือจุดสูงสุดเลยอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพีคละมีการหลั่งอะส่วนใหญ่จะหลั่งกันเกิดขึ้นส่วนระยะคลายตัวผู้หญิงไม่มีนะคะในรีโซลูชันเฟสนะคะจะไม่มีรีแฟคทอรี่เฟสเลยแต่ผู้ชายจะมีนะคะ
จะมี refractory period เนาะตรงนี้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไปอ่านที่อาจารย์เขียนแล้วกันเนาะในเอกสารที่เป็น document นะคะคราวนี้ลองกระตุ้นด้วยระบบประสาทอัตโนมัติเนาะพอเรามีสิ่งมากระตุ้นร่างกายของเรานะคะมันก็จะทำให้ชีพจรหัวใจเต้นเร็วลูกเบ้าตาขยายและความดันเริ่มขึ้นนิดนึงนมหัวนมเริ่มตั้งเต้าเอางี้ละกันช่องคลอดเริ่มมีการแบบชุ่มๆช่ำๆนะแล้วก็กล้ามเนื้อก้นนะก็เริ่มมีการแบบหดถี่ขึ้นถี่ขึ้นแล้วก็เกร็งจนถึงจุดสุดยอดเขาที่ทอถึงตอนที่มันอิเล็กชันมันเกิดจากที่ช่องของเพนิสนะมีการปิดทางเลือดเข้าอาจารย์พูดเร็วแล้วกันเนาะปิดทางเลือดเข้าตรงนี้เอ้ยปิดทางเลือดออกนะคะทำให้เพนิสมันใหญ่ขึ้นได้นะคะมันก็ทำให้พอมันจะหยุดลงมันพอก็จะเมื่อมันอิเจคชันออกเหมือนนักศึกษาเวลาหลังนั่นแหละเนาะพอมันหมดตรงนี้ปุ๊บมันก็ปิดเลือดทางปิดทางเลือดเข้ามันก็จะอะไรล่ะเหี่ยวลงว่ายง่ายเถอะนะเราใส่ถุงยางไหมตอนไหนตอนนี้เด้อนักศึกษาเป็นหรือเปล่าน่าจะเป็นอยู่นะต่อไปพอมันหลั่งออกมาก็เป็นอิเจคเรชันซึ่งแบ่งเป็น2เฟสอินิชันคือเตรียมออกแล้วนะซีมินอลฟลูอิดเตรียมออกมันรออยู่ที่ยูริทราแต่พอมันอิมพัลชันออกพุ่งปุ้งออกมาเลยนะเพราะงั้นตรงนี้ก็ควบคุมไม่ได้แต่ว่ามันหยุดได้ถ้าเราแบบไม่มีอารมณ์ต่อนะคะไม่มีอิลาเซลนะคะเพราะงั้นฉันก็สรุปสไลด์นี้เป็นตื่นเต้นฟินตื่นตัวพุ่งนะคะให้เข้าใจง่ายๆของเรื่อง sexual stage ผู้ชายอย่างที่บอกมันก็มีหลายแพทเทิร์นแต่ขึ้นแล้วก็ต้องมี resolution phase แน่นอนมีลงอันนี้คือแพทเทิร์นของ Master and Johnson ซึ่งเป็นสแตนดาร์ดที่เขาใช้กันอยู่เนาะผู้หญิงก็โอ้โหมีหลากหลายบางคนมีลงแต่ว่าบางคนไม่มีลง2พีคก่อนแล้วค่อยลงหรือบางคนไม่ถึงจุดพีคแต่ว่าไปเรื่อยๆแล้วค่อยลงก็ได้นะคะผู้หญิงก็มีหลากหลายดังนั้นเมื่อหญิงชายมาเจอกันความสัมพันธ์จึงเกิดว่ามันจะพึงพอใจแบบไหนถ้าของผู้หญิงบางคนแบบโอ้ยพีคก็ยังพีคอยู่อยากจะได้เบิ้ลต่อแต่ผู้ชายหมดและก็จะทำให้ขัดอารมณ์ของผู้หญิงได้ผู้ชายต้องผู้หญิงต้องการนี้เนาะก็มีได้แต่ผู้ชายแบบแรงปั้งแต่ผู้หญิงอ้อไม่ขึ้นสักทีแต่ได้หลายครั้งนะแต่เหมาะนานๆบ่อยๆได้แต่ว่าอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นกับเรื่องของ sexual response นะคะมาดูอย่างนี้ดีกว่าพอเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมามันเกิดเรื่องของความพึงพอใจทางเพศเนาะมันก็จะแบบว่าแสดงออกมาหลากหลายเขาเรียก sexual outlet นะคะบางคนผู้ชายก็ทำ masturbation อันนี้ทำด้วยตัวเองได้เนาะทั้งหญิงทั้งชายทำได้หมดเลยแล้วแต่นะคะหรือบางคนก็ออกมาเป็นเชิงฝันเปียกเป็นหญิงเป็นชายก็ทำได้เหมือนกันหมดเลยนะโอเคนะฝันเปียกเนาะผู้หญิงถ้ามันมีแบบนี้ก็ถือว่าถึงจุดสุดยอดได้นะคะอันนี้แล้วแต่เนาะอันนึงที่เรียกว่า socio-sexual activities ก็คือไปออกเชิงสังคมนะอันดับแรกอยู่กับแค่ความพึงพอใจในเพศของตัวเองก่อนแล้วก็มาเรื่องของ activity คนเดียวแล้วค่อยมาเป็นเรื่องของกิจกรรมร่วมกับคนอื่นซึ่งถ้าสมมติว่ามีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามก็ heterosexual ถ้าเพศเดียวกันก็ homosexualนะคะซึ่งบางคนก็สามารถเป็นได้ทั้งสองเพศได้เรียกว่าไบเซ็กชวลอย่างไรก็ดีมันมีเอ็กซ์คลูซีฟฮอร์โมนเซ็กชวลด้วยก็คือต้องเพศเดียวเท่านั้นก็ได้นะเดี๋ยวจะบอกว่ามีสเกลเกี่ยวข้องนะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆไล่ไปให้ฟังละกันเนาะแต่เมื่อไหร่ที่มีความต้องการทางเพศจริงๆมนุษย์นี่ก็สามารถหยุดได้นะถ้าเรามีปัญญาพอนะอันแรกคือก็ไม่ต้องมีเซ็กนะหลีกเลี่ยงสิ่งเรารู้ว่าเราจะเข้าที่อโคจรเนี่ยต้องเสี่ยงแน่ๆไม่เข้าก็ได้นะถ้ารู้ต้องเจออุ๊ยเขาเสียวแบบนี้เราก็อย่าไปใกล้ชิดเขามากนะช่วงโควิดนี่ความใกล้ชิดอาจจะยากนิดนึงนะคะเราจะแปรรูปพลังงานที่สร้างสรรค์มาลงที่ศิลปะนะศิลปะเปิดใจวัยรุ่นบ้างหรือลงที่กีฬาดนตรีก็ว่ากันไปนะคะเล่นบาสกระแทกกระทันอะไรออกอารมณ์วิ่งเร็วสับเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันที่2อาจจะตอบสนองเรื่อง masturbation ทั้งชายและหญิงทำได้หมดเลยนะคะเพราะไม่ได้ระเบิดร้อนใครเนาะแต่ต้องมีทิชชู่ใช่ไหมอันถัดไปก็คืออ่ะขอมีบัตรพาร์ทเนอร์หน่อยไม่ทำอะไรกับเธอหรอกนะลูกคำๆเฉยๆก็พอนะสุดท้ายคือเซฟเซ็กก็จะสรุปไว้อันนี้นะแต่ว่าในชีตด็อกคิวเมนต์จะมีภาพที่รุ่นพี่เธอวาดไปให้เนาะก็วิธีการคุมกำเนิดแบบต่างๆก็ไปดูเอาแล้วกันนะถ้าดูเฟลเลียดเขาเรียกว่าเฟลเลียเลดนะคะก็คือเขาเรียกว่าประสิทธิผลเนาะที่ดีที่สุดคืออะไรก็คือแบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบฝังเฟลเรียดประมาณ 0.05% เองนะคะถ้าทำหมันก็ยังเป็น 0.5 นะสำหรับผู้หญิงนะคะแต่ถ้าฝังยาคุมเนี่ยนะคะก็คือจะเป็น 0.05 เลยข้อนี้ก็นิยมมากนะคะในวัยรุ่นถ้ากินก็ประมาณเฟลเรียดประมาณ 9% นั่นหมายความว่าถ้าใช้ก็มีโอกาสท้องได้
ถ้าใส่ถุงยางทำไมล่ะ failure rate ประมาณเกือบ 20% นะคือ 18% ยิ่งนับวันนี่เสี่ยงมัน20เลยนะคะจริงๆการแบ่งเราจะแบ่งแบบนี้นะแบ่งแบบถาวรคุมกำเนิดถาวรกับชั่วคราวชั่วคราวแบ่งเป็น2อันอีกชั่วคราวระยะยาวพวกนี้ก็คือหลอดนึงอยู่ประมาณ 3-5 ปีแล้วแต่เนาะถ้าฝั่งหลอดเดียวก็5 3ปีก็มีถ้าฝั่ง6หลอดก็5ปีสมัยก่อนแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รูปแบบนะคะระยะสั้นก็แป๊บๆเสร็จนะคะโอเคแล้วแต่ช่วงนะการมีเพศสัมพันธ์ก็จะเกิดปัญหาทางกายนะคะปัญหาทางกายก็จะมีตั้งแต่Turner syndrome อาวัยวะเพศไม่สมบูรณ์ฮอร์โมนผิดปกติมิลเลียนเอนจินิซิสอันนี้นักศึกษาน่าจะได้เรียนแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องใน MBO นะคะหรือเกิดทวารเนื้องอกมดลูกนี่มันทางกายหมดเลยนะคะอาจารย์ก็มันแบ่งเป็น3แบบเนาะทางกายใจสังคมนะเดี๋ยวอาจารย์พูดทางใจต่อในทางใจเนี่ยบางคนน่ะก็เป็นเรื่องของ sexual disorder คือเรื่องของฮอร์โมนเซ็กชวลได้นะคะหรือว่าเกิดความผิดเพศได้นะคะเขาเรียก gender identity คือพัฒนาการที่ผิดรูปแบบถ้าใครไม่ทันไปตามอ่านนะแต่พวกนี้ที่เขียนเนี่ยก็เป็นลักษณะผิดธรรมชาติเรียกว่าพาราฟิเลียมีหลายแบบเลยละกาเพศทำมองไปอ่านเอานี่จันไม่ซีเรียสมากนักแต่มันมีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะโอเคเนาะพวกนี้เกิดจากการพัฒนาบุคลิกภาพที่ผิดปกติหรือเขาเรียกว่า personality นะคะก็คือมีลักษณะบุคลิกที่ผิดปกติไปในเรื่องของ psychosexual dysfunction ได้นะคะบางคนก็ไม่ชอบเรื่องเพศเลยเกิดความไม่ชอบหรือกลัวหลงผิดได้นะส่วนทางสังคมที่จันเน้นในตัวแดงก็คือเรื่องตอนนี้ teenage preg เนาะตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือ unwanted pregnancy นะจะเกิดอะไรเด็กผู้หญิงอายุ14ยังเด็กอยู่เลยโอ้โหการรับผิดชอบตัวเองต่อตัวเองยังไม่ค่อยเท่าไหร่สังคมนี้ยังไม่ต้องพูดถึงแล้วตัวเองตั้งครรภ์จะต้องกินยังไงให้ลูกโตเอางี้ก่อนนะต้องดูแลตัวเองขนาดไหนต้องไหนจะต้องเรียนไหนจะเครียดแล้วเอาเงินไหนมาหาโอเคไหมคะความใส่ใจก็น้อยบางทีไม่ได้อยากไปฝากท้องนะผลที่เกิดขึ้นคือถ้าก็คือเด็กก็อาจจะแบบว่าตัวแคะแกนเลยอย่างเงี้ยถ้าใครที่ฟังข่าวที่นนทบุรีนะคะโรงพยาบาลที่นนทบุรีเนี่ยแม่ที่ติดยาเสพติดนะคะก็พวกนี้ก็จะอัพยาใช่ไหมอัพยาก็จะมี SI ก็คือย่อมาจาก Sexual Intercourse นะคะก็มีเพศสัมพันธ์บางทีก็เมาเนาะก็คือไม่ได้ป้องกันและใช้สารเสพติดอยู่พอมันเกิดการแอดดิกปุ๊บเด็กอะออกมาพิกลพิการบ้างหรือว่าเด็กอยู่ ICU นานบ้างสงสารเด็กเด็กมีภาวะเยอะจนที่นนทบุรีเนี่ยทำวิจัยเรื่องนี้เลยนะหรือว่าก็เก็บข้อมูลว่าเอ๊ะทำไมเด็กมีปัญหาเรื่องทางสมองเหมือนเด็กติดยาเลยพอไปทักดูโอ้โหมันมาจากแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้วอะเพราะงั้นอันนี้เป็นปัญหาสังคมมันปัญหาระดับโลกนะคะแล้วจะมีอาชญากรรมทางเพศก่อนก็มีได้หรือความไม่เสมอภาคระหว่างเพศอันนี้เดี๋ยวนี้นะอาจารย์ไปอบประชุมวิชาการระดับชาติเนี่ยนะเขาก็มีเรื่องของความไม่เหยียดเพศก็มีเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นนักการเมืองคนจะเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นญี่ปุ่นนะตอนนี้ที่ไทยก็รอมรับกันหมดแล้วทั้งการศึกษาทั้งการทำงานด็อกเตอร์นี่ผู้หญิงเต็มเลยนะคะเหล่านี้ก็เป็นการพัฒนาที่เป็นค่านิยมทางสังคมอาจารย์ใช้คำนี้แล้วกันนะคะโอเคนะหรือตามประเพณีขนบธรรมเนียมเนาะอันนี้นักศึกษาจะได้เรียนเพิ่มขึ้นนะคะในชั้นคลินิกอย่างไรก็ดีเมื่อกี้อาจารย์ไล่มากายใจสังคมแต่อาจารย์ขอย้อนกลับว่าหากย้อนกลับจากการ์ตูนนี้เลยอาจารย์จะย้อนกลับในทุกมิติอาจารย์จะเชื่อมให้ดูการ์ตูนเรื่องนี้เนาะเฮ้ยดูหน้าดิเป็นไงสเตรสมากเนาะหน้าเครียดเลยโอ้โหมันป่วยเปาวะคือพูดถึงเรื่องอื่นสภาพคือดู Facebook คือดูสังคมก่อนดูฟังจากคนอื่นมาส่งผลอะไรคะกระทบใจเฮ้ยมันโอเคเหรอวะหน้าเครียดแล้วเห็นไหมนะออกมาทางกายแต่คราวนี้พอถ้าสมมติว่ามีอะไรที่เขาตอบสนองเขาดีนะคะนะอันนี้คือเริ่มต้นสังคมเรื่องของสังคมรู้สึกพอรู้สึกปุ๊บกระทบใจออกมาหน้าโอ้โหหน้าเปลี่ยนเลยเห็นไหมคะหน้าเป็นไม่โอเคหายแล้วการตอบสนองเช่นอ่ะงั้นถ่ายรูปแล้วงั้นแกรู้ว่าอีเพื่อนเนี่ยชอบแบบนี้ถ้ากระทบถูกจังหวะอาหารใจตรงกับตัวตนเขาใจเขาก็ฟูกายก็จะยิ้มแสดงออกทางด้านภาษาสังคมเปลี่ยนทันทีจิตวิญญาณเปลี่ยนทันทีนะคะเพราะงั้นการแสดงออกจากภาษาอันนี้ดูได้เลยว่าเขาต้องการอะไรคะคนคนนี้ต้องการการมีตัวตนนะดูออกไหมได้รับการยอมรับมีตัวตนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เดานะที่เดาการ์ตูนจานอ่านเนาะสมัยก่อนชื่อการ์ตูนคนเขียนชื่อสะอาดนะคะวันนี้ไม่ค่อยซื้อแล้วนะตั้งแต่เกิดสภาวะโควิดเนี่ย
เมื่อเราเจอกลุ่มพวกที่ต้องฟังอย่างลึกซึ้งพอเราฟังต้องบอกเลยว่าเราฟังให้ได้อะไรนะคะอย่างแรกเลยเขามีพฤติกรรมที่แสดงแบบนี้เราต้องค้นไปให้ลึกถึงความรู้สึกถามความรู้สึกเขาถามการรับรู้ความคิดความเชื่อแบบแผนนะคะอคติทัศนคตินะคะหรือความต้องการหรือ expectation นั่นแหละนะคะแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่มีทั้งบวกและลบในเมล็ดพันธุ์ของตัวเองนะอันนี้สไลด์นี้ถ้าคุ้นๆก็คือของอาจารย์ตุ๊นั่นเองของอาจารย์ลุคิลานะคราวนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าทุกพฤติกรรมทำเพื่อเซลฟ์ทำเพื่อตอบตัวเองเท่านั้นเช่นยกตัวอย่างคนที่ถ่ายรูปเมื่อกี้เขาทำรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนที่เขาเดือดแปลว่าเขาเหมือนแบบยังไม่มีคุณค่าพอหรือยังไม่เป็นพวกเดียวกับเขาเลยอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องดูว่าต้องถามเขานะว่าเป็นแบบไหนเนาะแต่อาจารย์ยกตัวอย่างถ้านักศึกษาจำได้นะเด็กก็จะมีเคสบางเคสที่เป็นเด็กวัยรุ่นมีนิสัยชอบขโมยของส่วนใหญ่พวกนี้เกิดจากครอบครัวพ่อแม่มีปัญหาใช่ไหมอย่างในหนังที่อาจารย์ดูเนี่ยนะมันแปลว่าเด็กอาหารใจที่ทำให้เขาฟูคืออะไรตัวตนของเขาจริงๆอ่ะต้องการให้เรียกร้องความสนใจถูกไหมหรือว่าขโมยไปเพื่อเหมือนกับว่านิดรักให้ทุกคนให้พ่อแม่มารักมาหาที่โรงเรียนปะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็แล้วแต่ต้องไปค้นไปถามมาดูเอามาดูการ์ตูนเรื่องนี้เดินคนเดียวไม่เป็นไรเห็นคนนี้ชีวิตแป๋วอ่ะเห็นคนอ้วนมาอ้าวฉันเชิดได้อีกรอบนึงอ่ะถ้าเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเขาอาหารใจก็คืออะไรกลับไปดูอาหารใจเขาค่ะอาจจะแบบว่าได้รับการยอมรับหรือชื่นชมเมื่อกี้ไม่มีใครชมเขาเลยนะเพราะงั้นไม่มีใครชื่นชมเขาแต่เขารู้สึกว่าอะไรคะน่าจะเป็นการยอมรับเนาะแต่รู้สึกแบบตัวเองเด่นมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเปรียบมีการเปรียบเทียบอันนี้ก็แล้วแต่การตีความหรือเจ้าตัวเองอ่ะจะบอกเยิร์นนิ่งคือความปรารถนาของตัวเองได้นี่คือถ้าเทียบดูก็คือเป็นตัวตนมีให้เด่นคือแบบว่ารู้สึกดีกว่าคนอื่นอย่างนี้แล้วกันเนาะก็จะบอกกับเซลล์ตัวเองได้เลยนะคะโอเคนะดูอีกการ์ตูนหนึ่งเด็กถามแล้วพ่อเป็นเงี้ยคืออะไรพ่ออันนี้คืออะไรถามนั่นแหละนี่คือแลถุงยางไม่พูดสักทีอู้ลองแล้วค่ะอยากรู้อยากลองก็ท้องซะเลยนะคะนี่ก็เป็นปัญหาการ์ตูนที่ซ้อนสังคมที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่รู้จะเอ่ยวาจาพูดยังไงในตั้งแต่ต้นนะคะถ้าพูดอธิบายแต่ต้นเด็กอาจจะไม่อยากรู้อยากลองก็ได้เพราะเด็กเข้าใจแล้วนะคะนักศึกษาสังเกตเด็กที่อยากรู้อยากลองมักจะเป็นเด็กที่แบบอาจจะไม่ใช่อย่างพวกอาชีพพวกเราอ่ะไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ถูกไหมไม่ถึงว่านักศึกษาแพทย์นักศึกษาทันตาอาจจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้ในตอนนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาสนใจไงเรียนหนังสือเยอะนะคะอาชีพอื่นสาขาอื่นก็ยังพอมีเวลาอิสระได้บ้างก็ลองดีกว่าชีวิตใช้ให้เต็มที่อย่างนี้เป็นต้นที่อาจารย์เอาเรื่องนี้เข้ามาอาจารย์อยากจะให้รู้จัก1663เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิในวัยรุ่นในการรับบริการอนามัยเจริญพันธุ์อย่างที่1เมื่อมาหาที่ใดก็แล้วแต่ที่ให้การบริการอนามัยเจริญพันธุ์นะคะที่นั่นต้องเป็นความลับโอเคนะอย่างคลินิกวัยรุ่นนะบางอย่างไม่ลงไปในคอมพิวเตอร์หมดนะเราลงเฉพาะคีย์เวิร์ดแต่สิ่งที่มันอยู่ในเรื่องราวที่วัยรุ่นเล่าให้เราฟังอ่ะเราเขียนไว้ในกระดาษยิ่งเจอลายมืออาจารย์เข้าไปนะยิ่งเป็นความลับไปใหญ่เพราะอ่านไม่ออกนะคะมาดูอันถัดไปก็คือได้รับบริการคุมกำเนิดเนาะถ้ามาบริการที่คลินิกอาจจะต้องได้รับคุมกำเนิดเป็นชั่วไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวเราต้องมีถุงยางแจกนะคลินิกรุ่นมีถุงยางแจกหรือฉีดยาคุมหรือยาเม็ดคุมกำเนิดหรือกึ่งถาวรนั่นก็คืออะไรคะฝังยาคุมนะคะถ้าอายุน้อยกว่าสัก20ปีฝังยาคุมฟรีค่ะณตอนนี้นะคะมทส.ทำได้แล้วปีที่แล้วนะปีนี้เราก็ทำให้คนไข้หลายคนน่ะมาขอฝังยาคุมเองเนาะเพราะว่าเขาไม่อยากท้องในวัยเรียนนะคะอันที่3ถ้าเขามีท้องไม่พร้อมเราต้องคุยกันเราอยากเขาอยากยุติการตั้งครรภ์ก็ต้องแนะนำได้ถ้ารู้แนะนำที่ไหนโอ้ยอยู่พื้นที่ไหนโทรไปเบอร์นี้ค่ะ1663เป็นสายด่วนท้องไม่พร้อมนะคะไปเขาก็จะแนะนำสถานที่ที่อยู่บริการตั้งครรภ์นะหรือทำแท้งนั่นแหละแต่ว่าทำแท้งแบบถูกกฎหมายหน่อยนะคะเขาก็จะมีที่ขึ้นทะเบียนอยู่นะคะข้อที่4กรณีที่ต้องการตั้งครรภ์ต่อเราก็ไปฝากท้องที่หน่วยบริการนั่นคือ ANC ซะให้เรียบร้อยนะคะส่งต่อไปที่เหมาะสมและดูแลโรงพยาบาลเราทำแบบนี้อยู่เหมือนกันนะเอาเรามาดูรูปนี้แม่คะหนูท้องอ้าวใครเสียใจ
แม่ทำไมทำแบบแน่แม่อุตส่าห์เลี้ยงมาเราไปไม่จริงแต่ในความเป็นจริงนั้นช่วยกล้าบอกผู้ปกครองนะผู้ปกครองอาจจะโหในความคิดของผู้ปกครองอาจจะแบบหืมทำไมนู่นนี่นั่นทำไมฉันไม่นึกเลยฉันเลี้ยงแกมาแล้วนะปล่อยอารมณ์เต็มที่ถ้าผู้ปกครองนิ่งเมื่อไหร่ปุ๊บผู้ปกครองจะมาเวลานั้นโลกเราจะผ่านด้วยกันก็คือมีการสมกอดอันเนี้ยถ้ามาอาจารย์พูดคุยกับเคสนี้นะสบายจบง่ายๆนะคะโอเคนะเพราะว่ามีการคุยกันที่โอเคได้นะนี่อาจารย์ทำคลินิกวัยรุ่นตั้งแต่เริ่มต้นเนาะลองไปอ่านคลินิกวัยรุ่นที่อาจารย์ใส่ไว้ในด็อกิวเมนต์แล้วกันนะอาจารย์อยากเล่าเนาะกว่าจะไปทำโครงการขึ้นมาในปี2018เข้ามาปีที่อะไรแล้วเนี่ยเข้าปีที่2เนาะก็ไปประกวดนะประกวดแต่ไม่ได้รับรางวัลหรอกแต่ตอนนั้นก็ยังเริ่มต้นฉันกล้าทำเพราะว่าฉันเป็นคนใส่ใจจริงใจกล้าทำแล้วคิดเลยว่าตัวเองถ้าทำต้องเป็นองค์รวมให้ได้นะคะสิ่งที่อาจารย์ทำก็ตอนนี้รู้สึกว่าทำขนาดเนี้ยก็ทำได้แล้วระดับหนึ่งเนาะนี่คือเป้าหมายของอาจารย์นะคะในการพัฒนาส่วนใหญ่ชีวิตของอาจารย์เนี่ยมีเป้าหมายอยู่2คน2กลุ่มนะคะครอบครัวนี่อยู่แล้วเนาะแต่กลุ่มแรกคือคนไข้กลุ่มที่2คือใครรู้ไหมกลุ่มที่2คือนักศึกษานะฉันจะซีเรียสกับคน2กลุ่มนี้กลุ่มอื่นโอ๊ยไม่เข้ากับ2กลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยต้องมาเป็นอันดับต้นๆในการทำงานของอาจารย์นะคะเอานี้นะอันนี้ก็จะมีคนมาสอบถามเรางานของโรงพยาบาลของคลินิกวัยรุ่นเนาะก็ต้องเริ่มตั้งแต่ทำสื่อเชิงลุกเข้าไปทำกับงานกองกิจบ้างอาจารย์ที่ปรึกษาบ้างทำตอนนี้เริ่มทำไปผ่านไป3เดือนตอนที่อาจารย์เริ่มตั้งใหม่ก็ทำเพจคลินิกวัยรุ่นบน Facebook ซึ่งก็มีข้อเสียนิดนึงคือมันเป็นชื่อ Facebook ของเด็กเราก็จะเห็นใช่ไหมแต่เราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะเด็กก็ไม่ได้ใช้ชื่อจริงตามนั้นอย่างไรก็ดีตอนนี้อาจารย์พัฒนาเว็บไซต์อยู่เพื่อเป็นเว็บไซต์ที่ anonymous ไม่ได้ระบุชื่อนักศึกษาจะตั้งชื่อเล่นไปก็ได้ RWH อยากคุยกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ามาอันนี้กำลังออกแบบอยู่นะคิดว่าปีหน้าถ้าอาจารย์ทำเสร็จใครสนใจมาลองใช้ก็ได้จะเป็นแบบประเมินซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแบบประเมินเป็นแบบไหนเดี๋ยวอาจารย์แสดงให้เห็นแล้วก็อาจารย์ให้ข่าวสักนิดนึงนักศึกษาเปิดเทอมมากรกฎาคมเซเว่นตรงประตู4เขาถูกยึดแล้วนะจ๊ะตรงนั้นจะเป็นที่อะไรจ๊ะเป็น PCU ของอาจารย์เองนะคะ PCU ของหมอแฟมเมดเนาะที่อยู่ใน SC Campus นั่นหมายความว่าอาจารย์จะย้ายคลินิกวัยรุ่นไปที่นั่นนะคะอาจจะเป็นช่วงบ่ายบางค่ะอันนี้ยังไม่ลงตัวนะกำลังปรึกษาวันกันนะทำไมถึงไม่เปิดเลยนะตอนนี้อาจารย์มันขยักเดี๋ยวเปิดไปเปิดมาจะรอเปิดเมื่อคลินิกตรงนั้นเสร็จพอดีเลยแล้วกันนะคะนอกจากนี้อาจารย์ทำ Health Education ออกไปนอกพื้นที่อยู่ล่าสุดก็ออกไปกับอาจารย์สูเรื่องการคุมกำเนิดให้กับโรงเรียนสุรวิวัฒน์นะคะก็แล้วแต่ที่จะมีอีเวนต์ออกไปนะมาดูสิ่งที่เราทำได้ดีสมัยนั้นประกวดสื่อนะนี่รับรางวัล CQI ในช่วงนั้นนะคะแล้วก็ออกไปเยี่ยมบ้านนี่ท้องหลังนี่ก็นักศึกษาเขาก็ไปพอคลอดแล้วก็เลี้ยงที่หอพักนั่นแหละอาจารย์ก็ไปดูว่าเขาให้นมได้ไหมอาบน้ำลูกเป็นหรือเปล่าแล้วก็ไปตามในมาท้องในวัยรุ่นสิ่งที่อาจารย์ทำที่โรงพยาบาลนี้คือตั้งแต่เอาบูรณาการในวิชาฮอลิสติกเฮลบ้างสปิริชวลเฮลบ้างและนี่เลยค่ะในโรงเรียนบ้างและภาคศึกษาเนาะนั่นยังไงวิชา FCM ที่อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึง FCM ในทำอยู่นะคะที่ให้ข้อมูลให้คำปรึกษาระบบนี่จะถือว่าทำได้ดีแล้วก็ทำการประสานองค์รวมค่อนข้างชัดเพื่อหวังอย่างเดียวเลยไม่อยากเกิดตั้งครรภ์ซ้ำแต่ไม่กล้าพูดอ่ะเพราะว่ามีวัยรุ่นคนนึงเขาคลอดตอนปี1แล้วเขาบอกว่าอุ๊ยใช้สิทธิ์30บาทฟรีเดี๋ยวตอนใกล้ๆปี4หนูเรียนจบหนูจะมาเอายาฝังยาคุมออกนะคะเพราะว่าหนูจะขอท้องอีกเพราะว่าใช้สิทธิ์ฟรีในการตั้งครรภ์อย่างนี้นะคะอย่างถึงการทำคลอดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ใกล้จบแล้วก็ถือว่ารอดไปนะคะอาจารย์ก็จะมีการทำแบบนี้เพิ่มขึ้นคราวนี้เนี่ยลืมอันนี้เลยไปอันนี้ให้ดูก็คือว่าพออาจารย์มาถึงเนาะทำงานที่ OPD อันนี้คือแบบประเมินที่อาจารย์ใช้ในคลินิกวัยรุ่นการคัดกรองอันนี้มาตรฐานเนาะ Headness เดี๋ยวก็อยู่ในบทเรียนเราด้วยนะคะถามเรื่องอะไรลองไปอ่านดูนะแล้วก็ถามให้ปรึกทำคน4ทิศดูว่าเป็นอะไรทิศไหนเนาะอาจารย์จะได้วิเคราะห์เขาถูกดูกราฟชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาส่วนใหญ่ตรงนี้เนาะเป็นเฉพาะในกรณีนะอย่างเคส Mental Toughness ดูซิว่าเขาอกหักแล้วเขาจะกลับขึ้นมาได้ดีไหมหรือว่าภาวะเจ็บปวดของการหักครั้งเนี้ยมันรุนแรงเราจะผ่านไปได้ไหมหรือบางคนน่ะมาหาหมอแบบเฮ้ยจับความรู้สึกไม่ได้ใบนี้เป็นใบแสดงความรู้สึกให้เขาเลือก20อันบอกมาหน่อยตอนเนี้ยเธอรู้สึกแบบไหนกันแน่อันนี้ก็มาช่วยเป็นเครื่องมือช่วยตัวนี้นักศึกษารู้จักแล้ว2คิว9คิวนะคะคัดกรองซึมเศร้า8คิวอันนี้ก็จะเป็นหรือบางคนก็มาตรวจแล็บ
หาเอทอะไรนี้ก็ว่าไปนี่คือสิ่งที่อาจารย์ใช้เป็นโปรเซสนะคะในการเรียกว่าไงให้การบริการในคลินิกวัยรุ่นแล้วก็สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดอาจารย์ก็จะมีทุกครั้งที่ทำก็จะมีถามเรื่องของความพึงพอใจแล้วออกเยี่ยมบ้านในคนในเคสที่ท้องพึงพอใจก็ส่วนใหญ่ก็โอเคอาจารย์โชว์ให้ดูหน่อยมันดีจริงเปล่านี่ผู้รับบริการเลี้ยงหลังข้ออาจารย์ทำ 100% ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะแต่กลับมาจากที่เรียนเนาะแล้วก็ดูเรื่องของถ้าคนไหนมีซูไซด์เราส่งจิตเวชนะคะความพึงพอใจคลินิกรุ่นส่วนใหญ่ก็อยู่เกิน 80% ตามที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็ยอดมารับบริการดูเหมือนดรอปเนาะในปี62แต่จริงปีนี้มันเป็นปีที่มีเปิดช่องทางเพจมันก็คนมาปรึกษาทางเพจขี้เกียจมาโรงพยาบาลก็มีเยอะขึ้นนะคะตอนนี้ยังไม่มีคนตั้งครรภ์ซ้ำแต่ว่าเขาก็ท้องอ่ะปีที่แล้วท้องไป8คนนะคะถามว่ามีทำแท้งไหมตอบเลยว่าก็มีแหละนะแต่ท้องต่อก็มีเหมือนกันนะคะโอเคเนาะอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นคราวนี้มาดูต่อจำนวนผู้มารับการอันนี้ตัวอย่างนะส่วนใหญ่อันนี้คือของก่อนที่โควิดจะมาคือเดือนมีนาคมเนาะนี่เดือน3นะสังเกตส่วนใหญ่จะเป็นรักเรียนครอบครัวค่ะซึมเศร้าอันนี้คือระดับต้นๆแต่ความเสี่ยงของการตั้งครรภ์เนี่ยคือท้องทุกเดือนนะทำก็จะมีนะเฉลี่ยเดือนละคนเอางี้แล้วกันนะเอาแค่เฉลี่ยก่อนแต่ก็จะไม่ถึงนะเพราะอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันก็แค่8คนฮะแต่มันมากกว่านั้นแต่มันมีทำแท้งไปแล้วก็มีนะคะเมื่อเราเห็นพวกนี้แล้วก็จะเห็นว่าวัยรุ่นมีความหลากหลายนะคะบางอย่างที่เราจะต้องดูแลสุขภาพวัยรุ่นคือเราต้องป้องกันอุบัติเหตุการเสียชีวิตเพราะวัยรุ่นเป็นอนาคตของชาตินะสังเกตเราต้องให้ใส่หมวกกันน็อกนู่นนี่นั่นดูแลอย่าให้เกิดพิกลพิการนะเพราะว่าเราต้องใช้เขาในอนาคตโอเคนะคะเราต้องแนะนำพฤติกรรมที่เป็นผู้ใหญ่พอสมควรนะต่อมาเราให้ดูว่าเฮ้ยวัยรุ่นน่ะเกิดอุบัติเหตุเยอะนะโดยเฉพาะการจะเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเรื่องนี้อันดับต้นๆเลยมั้งแต่เรื่องทำร้ายตัวเองยังไม่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ดูในพื้นที่ใครพื้นที่มันเนาะจริงๆเราต้องเข้าไปหาบ่อยๆตอนนี้อาจารย์ทำทีมเยาวชนนะทีมกีฬาเยาวชนที่ผลิตทีมชาติเนาะของจังหวัดนครราชสีมาด้วยอาจารย์ต้องเข้าไปหาวัยรุ่นบ่อยๆบางทีวัยรุ่นเด็กม.2 ม.3 อย่างเงี้ยอาจารย์ต้องเข้าไปบ่อยไม่ค่อยบ่อยเขาไม่สนิทเขาก็จะไม่ค่อยเล่าเรื่องเราฟังนะคะโอเคนะแล้วก็ใช้ประสบการณ์แล้วก็การทำงานเนี่ยบอกเลยนะเราจะไม่ค่อยต้องจะไม่ค่อยแยกเนาะจะไม่แบ่งแยกทั้งเรื่องเศรษฐฐานะหรือทางเพศนะคะแนวคิดนะคะไม่ใช่แนวทางของแพทย์เนาะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมันก็ดูแบบไม่ได้อะไรมากเนาะแต่ละอันก็จะมีหัวข้อที่แตกต่างกันไปเน้นหนักคือเรื่องของ screen behavior กับ counseling นะประเด็นหลักๆนะเราก็ต้องแน่ใจว่าทุกอย่างของวัยรุ่นเป็นความลับโอเคไหมเป็นความลับนะบางทีเราก็ดูลักษณะวัยรุ่นที่ออกว่าวัยรุ่นเป็นยังไงดูมีมารยาทหรือดูแบบตลาดหรือดูแบบเฮ้ยทำไมดูเหมือนแบบเขานิดคนดูต้องการคนดูแลต้องการให้เราให้คำปรึกษาจริงๆอาจารย์เจอเคสหนึ่งคือเคยคุยกันเนาะตอนแรกก็มาเรื่องน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นนะคะหลังๆมาก็รู้สึกอยากเจอหมอสีขาวรอทุ่มนึงเมื่อก่อนตรวจนะทุ่มสองทุ่มทุ่มครึ่งก็ยังรอมีเหตุผลเดียวคือรู้สึกว่าไม่โอเคที่เพื่อนน่ะในเมดกันน่ะตื่นไปเรียนก่อนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของวัยรุ่นแต่ถ้าหมอฟังก็อะไรเรื่องแค่นี้เองเหรอเธออย่าเอาปัญหาเขากับเรามาเปรียบเทียบกันเพราะเรากับเขาคนละคนเช่นเธอบ่นเธอว่าโอ๊ยเรียนหนักนู่นนี่นั่นใช่ไหมนั่นคือปัญหาของเธอที่เธออยู่ในวัยเรียนถูกปะส่วนปัญหาของอาจารย์โอ๊ยขนาดของเธอหนักแล้วแต่ของฉันว่ารับผิดชอบทั้งชีวิตของคนไข้ไม่พอฉันจะต้องตรวจข้อสอบฉันให้งานเธอเยอะขนาดไหนฉันเหนื่อยกว่าเธออีกเพราะฉันต้องตรวจทั้งหมดอันนี้ก็คือมันเทียบกันไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่างานฉันเยอะกว่าเธอนะเธออาจจะเยอะกว่าอาจารย์ก็ได้นะคะของบางอย่างถ้าเราคุยเขาซึ่งกับคนวัยรุ่นเราจะบอกไม่จะบอกว่าปัญหาเธอนิดเดียวเองไม่พูดแบบนี้นะคะแต่เราก็คือค่อยๆฟังเขาไปอย่างแรกก็คือเราจะต้องถ้าเราหลงประเด็นเรากลับมาที่สเตทเมนต์เดิมที่เราคุยกันเมื่อกี้นะถ้าลำบากใจก็พูดเท่านี้ก็ได้เราก็ต้องเรียกร้อยประโยคให้ถูกเนาะโอเคนะบางครั้งอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวหรือมุมลบเนี่ยก็ต้องขออนุญาตก่อนเนาะอันนี้ต้องประเมินเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะ
สารเสพติดด้วยนะคะบอกความจริงประวัติน่ะนะเวลามาหาหมอน่ะอย่าเล่าความเท็จบางทีทำให้หมอผิดหลงทางโดยทั่วไปนะคะวัยรุ่นก็ผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่อยากอยู่กับแม่เนาะเวลามาหาหมอน่ะอยากมีตอนไหนถ้าเขาอยากให้เราเจอแม่ก่อนเจอเราก่อนหรือจะทั้งคู่เลยให้ถามวัยรุ่นก่อนเสมอมันมีวิธีการเลี้ยงลูกอยู่3สเต็ปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดให้ฟังแต่แบบไหนก่อนกันเนี่ยขึ้นกับที่เราคุยกับวัยรุ่นนะคะว่าเป็นแบบไหนนะโอเคเนาะถ้าเราเกริ่นสเตทเมนต์เหมือนตกลงบริการสเตทเมนต์เหมือนตกลงบริการถ้าเราเกริ่นกันดีๆก่อนเราก็จะรู้สึกว่ามันราบรื่นไปได้นะแล้วยกตัวอย่างเคสนึงได้มั้ยเป็นวัยรุ่นเด็กม.ปลายม.ต้นม.สักม.3ได้นะคะคือเค้าม.3ขึ้นม.4แต่แม่เค้าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแม่เค้าอ่ะหมอคุยกับคุณแม่แล้วแม่บอกว่าสิ่งที่ห่วงที่สุดคือห่วงลูกเพราะลูกไม่ค่อยพูดพอหมอไปคุยกับลูกลูกเบื่อหมอมากลูกไม่อยากมาคุยกับหมอเลยแต่แม่ให้มาก็เลยต้องมานะคะหมอก็มอบหมายหน้าที่ว่าเด็กคนนี้ต้องเช็คตัวลดไข้ให้แม่เช็คตัวให้แม่เพราะแม่ก็คือหลังจากนั้นไม่กี่วันแม่ก็ไปพอหมอ explore เด็กไปแล้วปุ๊บเด็กไม่พูดหมอก็เลยให้เด็กวาดรูปเป็นหลักพอวาดรูปเสร็จปุ๊บเรารู้เลยว่าเด็กมันมีหลากหลายอารมณ์เพราะงั้นก็เป็นเทคนิคนึงเนาะที่เราจะรู้จักเขารู้จักเรามีหลายวิธีการนะคะเคสนี้ลงเอยที่ว่าพอเราคุยความรู้สึกของลูกเสร็จแล้วก็ขออนุญาตเล่าให้แม่ฟังว่าลูกเป็นอย่างนี้นี้นะสรุปว่าความคิดก็เป็นแบบนี้แม่บอกว่าวางใจแล้วพอคนจะเสียชีวิตระยะท้ายนะพอเขาวางใจพอเขาพูดคำว่าวางคำเดียวเขาวางเลยนะวันหลังจากนั้นไม่กี่หนึ่งถึงสองวันเขาสิ้นลมอย่างสงบเลยนะไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนั้นเขาวางชีวิตเขาไว้แล้วเวลาเข้าคลินิกวัยรุ่นหรือว่าคุยกับวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะต้องรักษาความสัมพันธ์ให้ดีไม่ได้หมายความว่าสนิทชิดเชื้อกันนะคะแต่เราต้องรู้อารมณ์กันและกันในการตอบสนองในการโต้ตอบนะโอเคเนาะแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาอย่างไรก็ดีคำถามไม่เยอะมากเนาะคำถามก็คือ idea frame function expectation ทั้งของวัยรุ่นของแม่เพื่อตกลงโกร่วมกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะคือคีย์หลักๆของหมอก็คือน่าจะเป็น together นะทำไปร่วมกันนะคะถามเขาว่าอยากจะให้หมอช่วยอะไรอีกไหมตกลงบริการนั่งก่อนอยากให้หมอช่วยอะไรอีกไหมแล้วก็ดูว่าวัยรุ่นน่ะมาคนเดียวเปล่าเวลามาหาเราหรือมีแฟนมาด้วยหรือมากับใครนะคะ clarify กับวัยรุ่นซะว่าเราอยากบางประเด็นน่ะเราขออนุญาตแชร์กับผู้ปกครองนะโอเคเปล่าหรือเธอไม่อนุญาตนะคะอันนี้ก็จะดูว่าถ้าพบพร้อมกันได้ก็ลองต้องถามเขาดูก่อนนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องดร.เชพเพียร์ relationship ส่วนก็จะมีอยู่อันนึงถ้าวัยรุ่นน่ะรู้สึกว่าปฏิเสธการพูดคุยกับเราทำไงได้บ้างอะเราเริ่มจากอันนี้ค่ะอย่าไปกดดันในคำตอบเราก็พูดไปก่อนแล้วก็สังเกตเขาอย่างเคสที่จะเล่าให้ฟังที่ให้วาดรูปอะเพราะอาจารย์ถามอะไรเขาก็ไม่ตอบอาจารย์หยิบใบความรู้สึกมาเขาก็ชี้มาแบบอาจารย์ต้องค่อยๆวิเคราะห์เอาอะนะกว่าจะออกพอมันลื่นไหลตอนเขาวาดรูปนั่นแหละนะคะเราก็ต้องเลือกวิธีการนะคะโอเคเนาะเราก็เริ่มต้นแล้วก็ค่อยชวนเขาคุยในสิ่งแรกเลยก็คือบางตอนแรกถ้าเขาไม่ค่อยถามก็อาจจะถามคำถามไปเปิดไม่ถามอาจจะเริ่มจากปิดก่อนก็ได้นะคะแล้วก็คุยประเด็นนี้ค่ะสิ่งที่เขาสนใจนะคะสิ่งที่เขาสนใจนะคะแล้วก็ค่อยๆตรวจร่างกายตอนตรวจร่างกายก็ต้องคุยเล่นคุยหัวเพื่อเขาจะได้ไม่เกรงนะคะหลังจากคุยเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ต้องมีเวลาสรุปหรือว่าสัมภาษณ์ผู้ปกครองให้เกี่ยวข้องด้วยเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลือกประเด็นที่สำคัญมาพูดคุยนะคะเรื่องสนใจถ้าก็สนใจกีฬาก็คุยเรื่องบาสเกตบอลเป็นนู่นเป็นนี่เป็นยังไงบ้างนะคะโอเคเนาะพอเราหา problem เจอแล้วเตรียมอะไรคะเตรียมหาทางออกช่วยกันนะคะโอเคนะอาจารย์มาถึงพาร์ทถัดไปแล้วนะก็คือพาร์ทเรื่องของนิยามศัพท์แล้วก็ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องgender variant นะคะ gender variant ลองอ่านดูเนาะคืออันนี้มันกลุ่มคนหลากหลายทั้งเพศ LGBTQ L รู้แล้วเนาะคืออะไรคือตัวนี้หญิง G ก็คือชาย B ก็คือ bi นะคะ T มา2อันคือ transgender กับ transsexual ในใบ document ฉันเขียนชัดเจนอันนี้คือข้ามเพศอาจจะยังไม่แปะอันนี้ transsexual คือมีการผ่าตัดฮอร์โมนคือการเปลี่ยนเพศนะคะต่างกันอย่างนี้ทุกทอมกระเทยอย่างนี้ก็อยู่นี้อยู่นะเพราะยังไม่เปลี่ยนแต่อันนี้คือเปลี่ยนข้ามไปแล้วจากหญิงเป็นชายเป็นหญิงนะคะก็ลองไปดูว่าเป็นแบบไหนถ้าเป็นเควียร์คือโอ้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นแบบไหนนิยามไม่ชัดก็ยังสงสัยตัวเองอยู่นะคะ
แต่ว่าถ้าชอบเพศตรงข้ามก็เป็นเฮตโรนะคะนักศึกษาอาจารย์มีกิจกรรมให้ลองทำตอนนี้นักศึกษาหยิบกระดาษเนี่ยเขียนมา1เส้นบรรทัดแบบนี้จะขีดปื๊ดฝั่งนี้เขียนผู้ชาย100ฝั่งนี้เขียนผู้หญิง100นะคะแล้วก็ลองให้น้ำหนักตัวเองซิว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีอยู่ระดับไหนนี่เราอยู่ชายเท่าไหร่หญิงเท่าไหร่อาจารย์ยกตัวอย่างของตัวเองอาจารย์ว่าอาจารย์จะเป็นหญิงกับไม่ 100% แน่นอนเพราะลักษณะฉันห้าวหาญชอบการบุกลุยทะลุนะแต่ฉันไม่ใช่ผู้ชายแน่ๆโอเคไหมฉันยังชอบผู้ชายอยู่เนาะเพราะอาจารย์น่าจะอยู่ประมาณนี้เพราะอะไรเพราะอาจารย์ชอบแอคทิวิตี้แบบค่อนข้างลุยๆลักษณะเหมือนผู้ชายนะคะอะไรอย่างเงี้ยนี่ยกตัวอย่างเนาะแต่บางอันที่แบบเรื่องรถเรื่องอะไรที่ผู้ชายชอบฉันก็ไม่ชอบก็ให้ลำดับตัวเองได้นะทั้งนี้อาจารย์ให้ไปครึ่งนึงอย่างเงี้ยเป็นหญิงสัก 50% ที่เหลือก็จะออกเป็นแนวๆนี้หน่อยนะคะนักศึกษาลองทำดูซึ่งจริงๆแล้วเขาเรียกว่ามี Casey Scale คนเราอ่ะมันไม่เป็น 100% อาจจะมี 100% ก็ได้เนาะคือหมายความว่าคิดเป็นโฮโม 100% เลยก็มีหรือเป็นเฮตโรเป็นโฮโม 100% หรือเป็นเฮตโร 100% ก็มีแต่เราคงบางคนจะอยู่เส้นเกรย์โซนประมาณเนี้ยนะอาจารย์วัดกันยังไงอ่ะดูตามนี้ค่ะนักศึกษาอยากรู้ยังไงไปคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ให้เขาดูเอาแล้วกันเนาะว่าเธออยู่อันไหนแล้วเขาจะมีคำถามให้เธอนะคะว่าเธอเป็นแบบคนสีลุ้งแบบไหนหรือเปล่าโอเคไหมคะแต่จริงๆเนี่ยเราเป็นฮิวแมนแน่นอนถ้าเราเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฮตโรคือเราเป็นชายรักหญิงหญิงรักชายแน่นอนนะไม่มีโนโฮโมแต่ถ้าเป็นแบบสุดติ่งก็คือเป็นโฮโมได้เลยแต่ถ้าเป็นแบบระดับหนึ่งอาจจะเป็นแค่อินซิเดนทัลบังเอิญอะเราเป็นโฮโมอย่างเช่นอาจารย์เจอเคสหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาเป็นเคยมีแฟนผู้หญิงแต่วันนั้นเมาเลยมีแฟนเลยได้มีอะไรกันตูหลังก็เป็นแอคซิเดนท์อินซิเดนทัลเนาะคือแบบเกิดเหตุไปเจอบางครั้งเดียวครั้งคราวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเกรดหนึ่งนะไม่ใช่ศูนย์ซะทีเดียวนะโอเคนะคะอย่างที่สองก็คือแบบครึ่งๆอาจารย์อาจจะครึ่งๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะคะไม่ใช่ว่าอะไรนะคือคนมองบางคนมองแค่รูปลักษณ์แต่บางคนชอบมองว่าอาจารย์เป็นฮอมเนาะแต่จริงๆก็คือฉันเป็นชอบผู้ชายอยู่แต่ผู้ชายไม่ค่อยชอบฉันเท่าไหร่เพราะบุคลิกมันไม่ค่อยอยากชอบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะนี่เราต้องรู้จักตระหนักตัวเองนะคะมาดูต่อคราวนี้ตั้งแต่เกิดมาเราก็มาดูเรื่องของsex assignment นะคะเราก็เรียกว่า gender identity ก็คือการสร้างจิตสำนึกของเพศของตัวว่าเป็นหญิงหรือชายนะมันก็เกิดจากการพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วให้มีสิ่งใดหนึ่งพอใจเป็น preference ต่อสิ่งนั้นๆ นะคะเราก็มาดูที่เราออกมาเป็น XY ก็เป็น genetic code ถูกปะแต่เราสามารถกำหนดอัตลักษณ์ของเราเองได้เนาะอันนี้คือเขาเรียกว่าหา reaction to preference นะคะ preference ขอโทษ preference นะคะอย่างไรก็ดี sexual orientation นะคะตรงนี้คือการพัฒนาความพึงพอใจต่อบุคทางเพศต่อบุคคลอื่นนะก็อย่างเช่นเป็นแบบไหนล่ะที่อาจารย์พาดูเมื่อกี้นะคะแต่ละอันเนาะตรงนี้เขาเรียกว่า love map คือหาเส้นทางความรักที่เกิดขึ้นในใจว่าเป็นแบบไหนดีนิยามศัพท์มันไม่ใช่มีแค่ LGBTQ นะอาจารย์จะใช้ทางนี้บ่อยหน่อยถ้า MSW ก็คือ Men Who Have Sex With Women ไม่มีปัญหาเนาะแต่นี้เจอบ่อยกว่าค่ะ MSM Men Who Have Sex With Men อันนี้มีความเสี่ยงต่อด้านสุขภาพเยอะเลยเช่นเพราะว่ามันเข้าหลังอย่างเดียวเนาะมันก็เสี่ยงมากแต่ผู้หญิงหญิงๆเนี่ย WSW ก็จะเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มนี้ถูกปะถ้าเสี่ยงเยอะหน่อยก็เป็นพวกแบคทีเรียวาจาเนติสก็คือเป็นช่องคลอดอักเสบเพราะว่าอาจจะมีการสอดใส่อะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นกันก็ได้นะคะหรืออันนี้ก็แบบแล้วแต่ถ้าเป็นทรานส์เจนเดอร์อย่างที่บอกคือมีการครอสเจนเดอร์เปลี่ยนไปเลยแต่อันนี้มันเป็นล่มใหญ่นะเป็นอันใหญ่ๆบอกว่าผิดเพศได้คือเป็นแบบไอ้พวกเนี้ยไอทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงอ่ะ under อันนี้นะ under transgender transgender คือคำรวมๆคำใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าเป็น transvestite เนี่ยคือมีการแสดงออกแต่ว่าไม่แปลงเพศนะคะแต่ถ้าเป็น transsexual เนี่ยก็คือมีการแบบว่าใช้ฮอร์โมนใช้อะไรช่วยนี่สามารถไปอ่านดูเด้อนี่คือผ่าตัดแปลงแล้วนะคะส่วนคำว่า intersex intersex ก็คืออาจจะไม่ค่อยชัดเจนเกิดมามีอวัยวะกำกวม ambiguous อะไรก็ว่าไปลองมาดูในบางเว็บไซต์ในของเนี่ยเขาก็จะมีดูแบบว่าเรื่องเพศของมนุษย์นะจ๊ะเอามาจากเนี่ยโพสจุงเนี่ยนะอ๋อจะมีศัพท์แปลกๆที่เราอาจจะรู้จักทอมดี้เกย์เลสเบียนรู้จักกันหมดแล้วอาจารย์เธอรู้จักใบแล้วเนาะเธอรู้จักเชอร์รี่มั้ยเชอร์รี่คือใครอ่ะเชอร์รี่คืออาจารย์ก็ไม่รู้นะเชอร์รี่ชอบตึ้งเชอร์รี่จะชอบพวก
ระเทยหรือชอบใบก็ได้โอเคไหมคะเห็นไหมนี่เกสเกลมีหลากหลายแต่คราวนี้ถ้าเป็นผู้ชายล่ะอดัมอดัมคืออะไรอดัมก็คือตึ้งคือผู้ชายที่ชอบทอมเออแต่ทอมอย่างเนี้ยเจี๊ยบนาก็น่ารักใช่ไหมล่ะเห็นไหมคือบางทีผู้หญิงบางคนก็เท่นะก็ธรรมดาเนาะหรือว่าผู้หญิงบางคนก็สวยนะพวกอดัมหรือว่าผู้ชายที่เหมือนอาจจะเป็นเกย์เนาะมาชอบตรงนี้ได้นะคะเกย์ก็มีกินควีนก็ว่ากันไปนะก็ไปดูเอาเนาะมันมีแมปปิ้งให้คนเข้ามาฝึกเขียนคราวนี้เรื่องเซ็กซ์แอนด์เจนเดอร์พวกนี้นะคะเราต้อง define 2แบบอย่างที่หนึ่งอันนี้อาจารย์เคยทำเป็นข้อสอบ comprehensive นะดูไว้หน่อยคำว่า gender นั่นหมายถึงว่า characteristic ก็คืออัตลักษณ์ภายนอกแต่เมื่อไหร่ถ้าอาจารย์พูดถึงว่า sex อันนี้จะพูดถึงทาง biological ที่กำหนดมาให้เราเป็น x หรือ xy โอเคนะแต่อันนี้ก็คือเป็นพวก MSM พวก gay LGBTQ โอเคไหมไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เอาตามนิยามของ WHO เลยนะคะเราจะเน้นเรื่องของ health policy ไปด้วยนะเรื่องของสุขภาพนะคะเขาก็จะพูดถึง gender role ก็คือบทบาททางเพศที่เรากำหนดขึ้นและความแตกต่างนะคะคราวนี้ทาง WHO ตั้งนานเนี่ยเขาก็ระบุมาชัดเจนเรื่องอันเนี้ยนะคะอย่างที่บอกคือ gender คือเป็น characteristic ซึ่งบอกว่าสังคมอาจจะตัดสินเรานะคะโอเคนะพวกนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเนาะแล้วก็มีความหลากหลายมากในพฤติกรรมของมนุษย์เนาะเราต้องสิ่งที่ต้องทำคือหาค้นไม่ต้องให้มันลึกขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะมาดูอันนึงคือบางทีก็มีคำถามว่าเอ๊ะคนโฮโมเนี่ยมันเป็นดิซีสหรือเปล่าเป็นเซ็กชวลดิสออเดอร์ไหมนะคะคำตอบก็คือในเมื่อก่อนนะคะมันก็คือคนปกติก็ควรเป็นพฤติกรรมตามเพศธรรมชาติเนาะก็คือเป็นเฮตโรถูกปะในสมัยเป็น DSM เนี่ยแปลว่าเป็นรหัสโค้ดสำหรับนิชัยของAmerican Psychiatric Association A Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder คือดูเรื่องของสภาพจิตการวิจัยของสภาพทางจิตนะคะถ้าสมมุติว่าทางก็จะมีกลุ่มที่เขาระบุขึ้นมามันมีหลายเล่มแล้วนะตอนนี้มาถึง DSM 4 M5 แล้วนะคะปัจจุบันนะก็มีเพิ่มขึ้นนะคะตอน DSM 2เนี่ยก็ยังบอกว่าเหมือนพวกผิดเพศนะคะแต่พอ DSM 2ขึ้นมาก่อน DSM 2อ่ะนะพอ DSM 2ขึ้นมาก็บอกยกเลิกการตีตาโฮโมเซ็กชวลจ้ะส่วนในประเทศไทยในปี55นะคะ2555มีกฎหมายออกมาค่ะประกาศในกฎกระทรวงกลาโหมเลยนะบอกว่าตอนเลือกทหารกองเกินก็คือตอนจับฉลากเนาะถ้าสมมุติว่าจะแบ่งคนเป็น4ประเภทในการจับฉลากถ้าใครไม่ตรงกับเพศสภาพนะคะสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีผู้สภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเป็นคำเป็นโดยใช้คำว่าคนจำพวกที่2นะคะเขาจะมีคำเฉพาะของเขาเลยนะคะเพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่การตรวจเลือกเข้าเกณฑ์อาหารแต่พอเรามีการยอมรับมากขึ้นในสมัยนี้ก็เริ่มมีกฎระเบียบเพิ่มขึ้นในเรื่องเหล่านี้นะคะโอเคอันนี้กดขยับไปอ่ะบางกลุ่มอีกคนนึงก็จะเป็นพวกโฮโมโฟเบียหรือแอนตี้โฮโมเซ็กชวลคือเกลียดมากพวกคนฮอร์โมนเนี่ยนะคะไม่รู้จะเกลียดเขาทำไมก็เหมือนเนี่ยอเมริกันอะไรนะทำร้ายคนผิวสีอ่ะไม่รู้ทำไมเขาก็สีนี้เราก็สีนี้อย่างน้อยรวมกันมันก็เป็นสีเทาๆอยู่ดีนะชีวิตเราอ่ะนะมันไม่ได้ขาวอย่างเดียวหรือมันไม่ได้ดำอย่างเดียวหรอกนะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เหมือนคนที่ไม่ชอบฮอร์โมนอ่ะไม่รู้จะไม่ชอบเขาทำไมเขาก็เป็นคนเหมือนกันนะคะโอเคเนาะหรือพวกฮอร์โมนไม่ชอบเฮตโรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกนะมีแต่อิจฉาเขาไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะกลุ่มของที่แอนตี้ฮอร์โมนเนี่ยเมื่อก่อนรุนแรงมากฉันจะเล่ามหากาพย์นึงของมหาวิทยาลัยมีหอพักของพักนึงไม่พูดของพัก S อะไรนะเป็นหอพักที่ผู้ชายเยอะมากกลุ่มวิศวะผู้ชายเยอะใช่มั้ยเสร็จแล้วมีกระเทยน้อยๆไปอยู่ก็เธอถูกรังแกเธอโอเคป่ะหลังจากนั้นพอสังคมเริ่มยอมรับกลายเป็นว่าหอพักนั้นเฮ้ยมีแต่ทุดกระเทยอยู่เต็มเลยกลายเป็นผู้ชายที่อยู่หอนั้นน่ะถูกพวกกระเทยรังแกไม่หรอกก็คือมันไม่ใช่เป็นการรังแกหรอกเป็นการแบบหยอกๆกันอะเอางี้แล้วกันเนาะแต่เมื่อก่อนแรงมากถึงกับขั้นรุ่นต้นๆที่อาจารย์สอนมีกลุ่มของแอนตี้โฮโมโฟเบียด้วยนะเห็นชัดเลยเห็นพวกกลุ่มพวกนี้ก็จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังนะคะว่ากลุ่มผู้ชายแกล้งเขาอย่างนี้อย่างนี้นะคะอาจารย์คิดว่าไม่ดีเลยไปรังแกเขาทำไมเขาก็เป็นของเขาที่เขาเป็นก็โอเคอยู่แหละนะคะอันนี้ต้องไม่อยากคตินะอาจารย์บอกเลยถึงเธอจะรู้สึกว่าไม่ชอบแต่เธอทำงานบุคลากรทางนี้เนาะ
เช่นเธอทำฟันเขาเป็นอันนี้เธอจะทำฟันให้เขาไหมล่ะมันก็ไม่เกี่ยวนะคะหน้าที่ของเรานะมันก็อาจจะมีบ้างที่ในการทำงานเราอาจจะมีอย่างแพทย์เป็นกลุ่มโฮมโซเชียลบ้างมันก็อาจจะมีเรื่องของเขาใช้คำนี้ค่ะ sexual harassment คือการแบบว่าละเมิดทางเพศได้หรือว่ามีความสุ่มเสี่ยงนะคะหน้าที่เรานะที่เป็นแพทย์เนี่ยเราต้องเขาเรียกว่ายุติธรรมบริการทุกคนคนไข้ทุกระดับทุกเพศไม่คำนึงอายุเชื้อชาติเพศหรือใดก็แล้วแต่ถ้าเราทำพวกนี้ได้ดีเราจะเป็นตัวกลางที่จะเป็นสื่อปรับให้กลุ่มคนโฮโมโฟเบียหรือแอนตี้โฮโมเซ็กชวลเนี่ยคือยอมรับกันมากขึ้นนะคะอย่างอาจารย์จันชอบอยู่กับกลุ่มคนพวกนี้นะจันรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วมีความสุขพวกเขาจะทำให้เรามีความแบบว่าสดใสร่าเริงเขาอยู่กับเขาก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากถ้าอยู่กับพวกผู้หญิงด้วยกันหรือว่าเฮทโรเนาะมันรำคาญเนาะบางทีนะซีเรียสนะคะอยู่พวกตุ๊กเธอหูชีวิตแฮปปี้สนุกสนานนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะมาดูกลุ่มโฮโมโฟเบียเนี่ยก็เจอกันเยอะอยู่นะแล้วก็บางทีนะคะถ้าเรามีภาวะโฮโมโฟเบียเกิดขึ้นเนาะเราอาจจะทำเกิดการรักษาแบบสับสแตนดาร์ดแคร์ก็ได้นะคะดูแลคนไข้ตามมาตรฐานได้เนาะแล้วก็ในคนกลุ่มนี้นะทำให้เกิด harassment เกิดขึ้นเป็นผลให้กลุ่มที่เป็นโฮโมเนี่ยมีภาวะ suicidal idea เยอะเครียดแล้วนะคะหรือว่า self esteem น้อยลงรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองถูกเซลล์เยอะเขาอุตส่าห์เป็นเขาเรียกผู้ชายตัวใหญ่เนาะแต่ว่าไม่แมนใช่ไหมอยากแต่งหญิงโอ้โหตัวเขายิ่งใหญ่ไปใหญ่ไปเซลล์เขาที่นี่แหละไปคุกคามเขาก็รู้สึกแบบมีความมั่นใจลดลงเพราะใส่อะไรก็เรื่องของเขาต้องชมว่าเขามั่นใจเขาใส่แล้วเขาสวยอยู่ที่ใจนะอยู่ที่กายอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงเราต้องระวังอีกอันนึงคือเรื่องของการติดเชื้อ HIV เพราะว่าเป็นของฮอร์โมนเนี่ยเป็นตัวอันดับต้นๆโดยเฉพาะกลุ่มไหนคะ SWSW ไม่เท่าไหร่ AWSW ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็น MSM เนี่ยเจอบ่อยมากเพราะเข้าด้านหลังเคสที่ไทยเคสแรกก็มาจากกลุ่ม MSM นะคะถ้าถูกสังคมตีตามากๆสมัยก่อนนู่นไม่ว่าอะไรเงี้ยเกิดโซเชียลสติกมาก็คือเกิดตาบาปทางสังคมปล่อยให้กลุ่มนี้เป็น depression ค่ะภาวะซึมเศร้าได้แต่เดี๋ยวนี้ลดน้อยลงแล้วนะเพราะประเทศเราเปิดกันมากขึ้นหลายประเทศก็เปิดให้แต่งงานกันในเพศเดียวกันได้แล้วยกเป็นประเทศไทยพยายามผลักพรบมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี49ช่วงยิ่งลักษณ์เนาะแล้วก็หยุดไปเพราะว่ามีเรื่องของรัฐประหารก็ว่ากันไปอาจารย์ตามข่าวเหล่านี้อยู่นะเพราะว่าอย่างไต้หวันเนี่ยในเอเชียเนี่ยก็เริ่มและเปิดให้แต่งงานกันได้ในเพศเดียวกันเพราะว่าต้องคอยสอนนักศึกษาต้องอ่านไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ดูหนังให้เยอะขึ้นนะคะพวกนี้ก็ต้องลอยดูว่ามี depression mood ไหมนะคะแพทย์ก็จะช่วยกับการสื่อสารอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะเพราะงั้นเพศไหนเราก็รักษาหมดแหละนะมาดูเทอมที่เราคุยกันไปเมื่อกี้อันนี้ให้ดูนะเริ่มต้นเนี่ยตรงเนี้ยคนสีลุกออกมาขับเคลื่อนตรงนี้เยอะขึ้นหนังหรือนักร้องก็จะมีแบบนี้มากขึ้นอันนี้ก็คือ MSM นะคะอันนี้คือเป็น transgender คือเหมือนยังไม่เปลี่ยนเนาะแต่อันนี้คือเปลี่ยนแล้วอันนี้ก็เป็นผู้หญิงนะแต่ว่าเขาอะอยากท้องแทนแฟนเขาก็เลยท้องเพราะว่าเขายังมีมดลูกถูกต้องไหมแปลว่าเขามีความเสี่ยงต่อเนื้องอกมดลูกมะเร็งปากมดลูกอยู่นะคะโอเคปะแต่อันนี้คือเปลี่ยนหญิงเป็นชายแต่อันนี้เปลี่ยนจากชายเป็นหญิงฮะสวยมากเลยสวยมากๆเลยนะคะโอเคนะนี่ก็เป็นคำเนี่ยอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมคือในกลุ่ม NSM เนี่ยจะพูดถึงพฤติกรรมเป็นหลักในการทำกิจกรรมโอเคนะเรื่อง sexual emotional romantic attraction อะไรพวกเนี้ยนะแต่ถ้ากลุ่มที่ LGBTQ เนี่ยก็เป็นเรื่องของอัตลักษณ์ที่ตัวเองกำหนดขึ้นมานะคะอย่างดูหนังถ้าสมมติว่าเขาเคยบางคู่เนาะเคยมีแฟนแล้วแต่คราวนี้เขาเลิกกับแฟนไปแต่มีลูกติดมาด้วยนะแต่อยู่กับเพื่อนผู้หญิงดันหญิงกับหญิงเข้าใจกันดีโอ้ยก็เลยมีความสัมพันธ์กันแต่ก็ช่วยกันเลี้ยงลูกกลุ่มนี้ก็เป็น WSW นะคะแล้วก็หลายคู่ที่แต่งงานกันเรื่องนี้นะโอ้โหสุดยอดเลยรูมอินโรมเนี่ยอาจารย์ก็เพิ่งเคยอาจารย์ดูก็ให้เห็นเลยว่าแป๊บเดียวนี้จริงๆผู้หญิงคนผมทองเนี่ยกำลังจะแต่งงานนะเสร็จแล้วก็ไปคล้ายๆว่าขอพักก่อนนะคะไปที่กรุงโรมนะคะเช่าอยู่ห้องนึงดันไปเจอคนเนี้ยโดยบังเอิญเสร็จแล้วแค่ไม่กี่คืนเจอกันคืนเดียวอะมีอะไรกันแล้วก็รู้สึกพึงพอใจกับกิจกรรมทั้งนั้นกันและกันจนวันสุดท้ายจะแยกจากกันก็ไม่กล้าแยกคือเหมือนมาฮอลิเดย์ก่อนไปงานแต่งนะคะสุดท้ายให้ทายเขาก็อยู่คู่กันนะผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เลือกไปแต่งงานในหนังหลายเรื่องก็คือรู้สึกว่าทางนี้พึงพอใจดีกว่าเพราะว่าพอผู้กลุ่มเนี้ยพอพูดคุยไปด้วยเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ารู้จุดอ่อนว่าต้องพูดอะไร
นี้เป็นต้นนะคะส่วนของชายชายก็มีหลายเรื่องมากเลยเดี๋ยวนี้ไปเนี่ยเห็นไหมมีการอุ้ยรูปคำกันแล้วนะคะหลายเรื่องอีกอย่างนึงก็คือการ์ตูนตอนนี้เอาจารย์หาไม่เจอเด็กการ์ตูนที่มันเกี่ยวข้องกับแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกลายเป็นคู่นี้กุ๊กกิ๊กกันกลายเป็นกลุ่มเขาเรียกสาววายเนาะชอบดูกลุ่มพวกเนี้ยกุ๊กกิ๊กกันซึ่งมันก็น่ารักดีจริงๆนะโอเคนะอย่างผู้ชายเขาเป็นคนชอบผู้หญิงแหละนะเต็มตัวเลยแต่บางทีก็ยอมมีเพศสัมพันธ์กับนายจ้างทางก้นเนาะเพราะอยากได้เงินอันนี้ก็เรียกว่าอัตลักษณ์เขาเป็นแมนนะเขาไม่ใช่เกย์นะคะแต่เขาเป็นพฤติกรรม MSM เกย์อาจจะไม่มีอะไรกันก็ได้นะโอเคนะแต่ MSM เนี่ยเป็นกิจกรรมเนาะเนี่ยแพทย์จะกังวลเรื่องนี้เพราะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าโอเคนะอย่างกลุ่มธุรกิจกรรม MSM หรือว่า WSW เป็นเรื่องของ Sexual Behavior นะคะแต่ถ้าเป็นเกย์เลสเบี้ยนอะไรพวกนี้นะเป็นเรื่องของ Sexual Orientation แล้วแต่ว่าเราเขาเป็นแบบไหนให้แยกกันให้ถูกนะระหว่าง Sexual Orientation กับ Sexual Behavior นะคะโอเคถัดไปอันนี้ให้ดูว่าเขาเห็นไหมมีการนี่เป็นผู้หญิงจริงนะแล้วเขาก็ท้องแทนกันความรักพวกเขาก็บริสุทธิ์นะแล้วแต่คนเขาจะมองนะนี่ก็ผ่าตัดอาจารย์ก็ไปหาซื้อหนังสือมาเนาะว่าหนังสือผ่าตัดเปลี่ยนเต้านมอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะเพื่ออ่านว่าเอ๊ะเขาจะให้ฮอร์โมนยังไงกันบ้างนะคะนี่ก็เคยมีการพูดถึงเยอะขึ้นเนาะเห็นไหมเพราะเขาผ่าตัดปุ๊บโอ้โหอย่างเท่นะไปทำให้แอนให้ฮอร์โมนด้วยนักศึกษาไปอ่านเอาแล้วกันเนาะอาจารย์เขียนเรื่องที่เขาให้ในเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนอยู่นะคะบางที LGBTQ เนี่ยที่ได้รับการยอมรับแล้วบางทีเขาบอกว่าเขาก็ต้องแต่งผู้ชายให้เป็นไปทางหญิงเนี่ยเขาถึงจะแบบว่าเฮ้ยมันคืออะว่าง่ายเถอะมันเหมือนนะคะมีพฤติกรรมเหมือนกับผู้หญิงกุลสตรีก็จะได้รับการยอมรับถ้าเป็นพวกชายเป็นหญิงอะนะส่วนหญิงก็ต้องมีแบบห้าวหาญหน่อยรับผิดชอบงานหนักอันเนี้ยก็จะบอกว่าได้รับการยอมรับประมาณนี้นะแต่อาจารย์คิดว่าแล้วแต่คนจะมองเนาะว่าเขาชอบแบบไหนจริงๆอันนี้อาจารย์ให้มาสไลด์เดียวแต่อาจารย์ใส่เข้าไปในด็อกคิวเมนต์เยอะมากก็คือไปอ่านเอาละกันอาจารย์เล่าที่มาที่ไปข่าวความเคลื่อนไหวและหลักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เรื่องของความเบื่อหน่ายอยากเล้าใจเป็นเรื่องของการทดลองเป็นเรื่องของฮอร์โมนปกติมีเกย์ยีนด้วยนะ SQ28 Helmer เนี่ยคือมีคนค้นพบมีที่คอร์ปัสคาโลซัมที่อยู่ในสมองมีเรื่องของความเชื่อแต่ชาติปางก่อนเคยทำแท้งมาชาตินี้ได้เกิดมาเป็นทอมอะไรก็ว่าไปหรือเป็นเกย์คือมันก็มีเรื่องเล่าเรื่องของการเลี้ยงดูแม่น่ะพาแต่งตัวเป็นหญิงโตมาก็เลยถ้าเธอจำได้ก็คือที่เป็นฝาแฝดกันน่ะแฝดหญิงกับแฝดชายแต่ว่าแม่เกลียดพ่อนะเรื่องอะไรนะอาจารย์จำชื่อไม่ได้ช่อง3นะแม่เกลียดพ่อก็เลยแต่งลูกอีกคนนึงอ่ะให้เป็นลูกผู้ชายคือพ่อเขาเป็นครอบครัวจีนอยากได้ลูกชายแม่ก็ไม่ชอบพ่อเนาะด้วยความที่รักกันมากแหละแต่ไม่รู้เรื่องอะไรกันก็เลยแต่งลูกชายตัวเองให้เป็นผู้หญิงซะก็หลอกให้เป็นผู้หญิงมาเรื่อยๆนะจนสุดท้ายเคสนี้พระเอกคนนี้เสียชีวิตจากอะไรคะมะเร็งต่อมลูกหมากเห็นไหมถึงแม้เขาอ่ะจะเป็นแบบว่าชอบพี่ผู้ชายคนนั้นเนาะที่เป็นพี่ข้างบ้านอ่ะนะอย่างไรก็ดีสุดท้ายเขาอ่ะก็คือเขามีต่อมลูกหมากเขาก็มีอกถึงเขาแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยนะมีความชอบทางนู้นแต่ว่าเหมือนจะมีแต่งตัวผู้หญิงด้วยคือก็ถูกใช้ฮอร์โมนแต่ต้นเนาะแล้วก็ต่อมลูกหมากยังมีก็แปลว่าเขายังมีความเสี่ยงต่อมลูกหมากส่วนผู้หญิงเหมือนกันถ้าผู้หญิงที่เป็นทอมไม่ตัดนมออกเขาก็มีความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมแล้วเขาก็ยังมีความเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกด้วยนะโอเคไหมคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะไปดูเอาเรามายกตัวอย่างเคสกันสักนิดนึงของเคสชื่อว่าตามรอยกอดคือวันนี้มีเคสหนึ่งคุณพ่อพาลูกชายหน้าตาดีมาพบแพทย์บอกว่ากังวลใจไม่รู้ว่าลูกเนี่ยเป็นชายแท้ไหมเพราะว่าเพื่อนบ้านอ่ะพูดคุยกันบ่อยเหลือเกินเรื่องนี้คุณพ่อก็ไม่สบายใจเนาะแล้วก็เห็นตัวเองเปิดไปเห็นลูกชายนอนกอดรุ่นพี่ข้างบ้านข้างห้องอยากให้หมอบอกว่าเป็นมีทางเพศไหมนี่บิดาว่าเอ้ยเครียดมากเลยอ่ะมีกับคำนินทาบางทีก็นอนไม่หลับไม่รู้จะพูดอะไรกับลูกรักลูกคนนี้มากไม่เคยตีตั้งแต่ภรรยาเสียดูแลอย่างดีนะคะหวังให้เป็นทหารแต่ดูแล้วไม่น่าจะได้แล้วแหละแนวทางจัดการพอถามแบบนี้ปุ๊บมาหาหมอต้องถามได้ก่อนเลยจ้ามาถึงหมออย่าลืมนะจ้ามาหาหมอแฟมเมดต้องมาด้วยจีโนแกรมจ้ะโอเคนะเขียนจีโนแกรมไปพบว่าครอบครัวคุณปู่เนาะคุณปู่กับคุณยายไอ้คุณย่ามีเป็นแบบนี้นะคุณพ่อทำอาชีพนี้นะคะเนาะแล้วก็แม่เสียไปแล้วจากการคลอดบุตรผู้ชายก็หน้าตาดีมา
แต่น้องชายตัวเองน่ะคือที่พ่อเขาไม่ชอบต้องรู้ก่อนนะที่พ่อเขาไม่ชอบอย่าไปว่าเขาต้องรู้ว่าเบื้องลึกก่อนคือเขาเคยมีน้องชายไงแล้วน้องชายเขาเสียชีวิตจากเอดส์เขาเองอาจจะมีความคาดหวังอย่างนึงคือไม่อยากให้ลูกติดเอดส์เหมือนน้องชายก็ได้โอเคไหมดูเหมือนคนในบ้านเนี่ยจะมีเขานี่แหละที่เป็นหลักเนาะอันนี้ก็คืออันนี้มีน้องสาวนี่ก็มีน้องสาวกลายเป็นว่าคนนี้ก็เหมือนตัวเองเป็นหลักแล้วตัวเองก็อยากมีความคาดหวังให้ลูกชายมาแทนตัวเองได้อย่างนี้ก็คือถ้าการเขียนจีโนกรามการเขียน Family Time Flow Chart หรือการเขียน Relationship ทำให้เราเห็นการเคลื่อนไหวของครอบครัวชัดขึ้นนะคะอ่านผ่านนี่ยกตัวอย่างเคสเนาะอาจารย์ศึกษาไปอ่านที่เขียนเพิ่มแล้วกันคราวนี้จะอธิบายหัวข้ออีกหัวข้อนึงคือเรื่องของความเสี่ยงทางสุขภาพกายใจสังคมนะของแต่ละกลุ่มคนของวัยรุ่นและของกลุ่ม gender variant หรือ LGBTQ นะคะเริ่มต้นคือถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์ติด STD อันนี้ STD คือโรคลำดับต้นๆเลยนะ STD ได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นนะบางทีครอบครัวไม่ให้การยอมรับมันก็เกิด family conflict เกิดขึ้นได้นะคะเรามาดูอ้าวดับไปแล้วมันจะดูจะเห็นว่าอาจารย์ขออนุญาตอยากให้ดูนะคะอยากให้ดูนะว่าเป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวนะขอกลับไปก่อนตึ้งอย่าเพิ่งนะปิดก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจันจะเข้ามาใหม่อีกรอบนึงดีไหมอ่ะยังเอาไว้ก่อนเอ๊ะทำไมมันอ่ะนี่อาจารย์ให้ดูนี้ก่อนอ่ะโทษทีมันไม่ไปคือกลุ่มนี้ถ้าจะให้เห็นเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่ม sexual behavior เดี๋ยวเราจะดับอันนี้กันก่อนเนาะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีการนำเสนอการนำเสนอสไลด์ตรงนี้ต้องอันนี้ออกยังไงฮะไม่ให้มันดับอ่ะช่างมันแล้วกันน้องดูตรงนี้เลยแล้วกันก็คือเราเน้นหนักในกลุ่ม LGBTQ จะเน้นหนักเรื่องของ sexual behavior นะคะไม่ว่าจะเป็น HIV HPV HAV HBC HVC นะคะ HPV ก็ใช่เนาะหรือกลุ่มพวกของมะเร็งก้นพวกนี้ขึ้นกับถ้าเป็นกับเรื่อง culture เนาะก็จะเรื่องของมีปัญหาเรื่องของการกินการสูบบุหรี่การใช้ยาเสพติดนะการเป็นนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้เนาะถ้าเป็นเรื่องของทางจิตใจก็เรื่อง psychological เรื่องของ depression suicide เจอบ่อย family conflict เจอบ่อยมากหรือบางคนออกจากสังคมไปเลยนะคะบางอย่างก็จะถูก discrimination เหมือนถึงว่าถูกตัดสินมีเกิดการ bias เกิดขึ้นเกิดการ harassment เกิดขึ้นเกิดการแบบว่าคุกคามล่วงเกินทำร้ายเกิดขึ้นได้นะคะพวกนี้ก็จะเกิดความรุนแรงในการต่อต้าน LGBTQ ก็ได้ค่ะคราวนี้เรื่องของ concealed sexual identity คืออย่างน้อยที่เรามีนะคะเราก็ต้องถ้าบางทีเขาแบบว่าปกปิดเนาะในกลุ่มปกปิดว่าเขาเป็นแบบไหนเนี่ยอาจจะทำให้เราดีเลย์การรักษาได้เช่นติดเอดแต่ว่าไม่ได้บอกเป็น MSM อาจจะมีภาวะเสี่ยงอื่นตามมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะเราจะขอต่อกันตรงนี้นะคะถัดไปคืออาจารย์จะให้ดูตัวนี้นะคะก็คืออาจารย์ถ้าเราให้เรียงลำดับว่าความเสี่ยงของการเกิด SCD จะเกิดในหญิงชายแบบไหนมากกันอาจารย์เรียงแบบนี้เป็น sexual behavior นะเน้นเป็นหลักอย่างนี้มากกว่านะไม่ก็คือไม่เน้นพวกโฮโมเฮตโรนะเน้นเป็น MSM มักจะเสี่ยงต่อ SCD เป็นอันดับต้นๆเลยมากกว่า WSM นะคะมากกว่าเฮตโรอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่พวกหญิงๆยังไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่หญิงเนี่ยมักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจีเนติกก็ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเลือดออกมากแล้วก็ช่องคลอดผู้หญิงเขาขยายค่อนข้างกว้างแต่รูก้นของผู้ชายเนี่ยการขยายไม่เท่าไหร่แต่ก็ทางไอ้ที่ผู้ชายเอาเข้าไปก็ใหญ่อีกต่างหากแล้วผู้หญิงเขามีอะไรกันเองเนี่ยเขามันแบบโอ้ยอันนึงเขาก็ไม่ใหญ่มากมันก็เข้าสอดเข้าไม่ยากนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นเพราะงั้นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็น้อยกว่าเยอะนะคะโอเคนะแต่อย่างไรก็ดีก็ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะยับยั้งก็ได้แต่ถ้าเราอยากทำตามอารมณ์ของเราชีวิตนึงอ่ะจะลองก็จะลองไปนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญาตไปสไลด์ต่อจากนี้นะคะสไลด์ต่อจากนี้จะเป็นเกี่ยวกับให้เห็นว่าตรงเนี้ยที่อาจารย์ทำลูกศรมาก็จะเป็นที่อาจารย์ครอบไปทั้งหมดเนาะเป็นความเสี่ยงแต่อันนี้ก็คือจะมีความเสี่ยงเนาะกลุ่มที่เป็นเนี้ยเกย์หรือเลสเบี้ยนก็จะมีพวกทอมเนี้ยอาจจะสูบบุหรี่เยอะนะคะผู้หญิงทั่วไปอาจจะสูบไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ
าจจะงุ้งงิ้งอะไรอย่างเงี้ยมีหลากหลายเนาะอาจารย์ก็ไม่กล้าลงทั้งหมดแต่ขอสรุปการดูแลอย่างเป็นองค์รวมยกตัวอย่างง่ายๆในคลินิกก่อนแล้วกันเนาะดูแลทางกายอย่างเช่น SCD A ตัวตั้งครรภ์ของคุมกำเนิดโรคเบาหวานโรคอ้วนนะคะถ้าทางใจกับพวกบางทีมาหาที่โรงพยาบาลคลินิกวัยรุ่นนะก็จะเป็นเรื่องเบิร์นเอาท์บ้างไม่เครียดเรื่องเรียนทำร้ายตัวเองนอนไม่หลับนะหรือว่าจะไม่มีแรงบันดาลใจหาไฟไม่เจอบางทีนักศึกษาชอบมาด้วยว่าหมดไฟนะหรือว่ามาที่สภาพสังคมคือปรับตัวกับเพื่อนไม่ได้ไม่เข้าใจครอบครัวทะเลาะกันอีเรื่องครอบครัวเนี่ยมาอันดับต้นๆเลยนะเลิกกับแฟนที่บ้านไม่เข้าใจมีเคสมาหาที่คลินิกวัยรุ่นคือเล่นพนันก็มีนะคะโอเคนะอันนึงคือสุขภาพทางจิตวิญญาณบางทีเนี่ยเจอบ่อยมากเลยไม่เข้าใจตัวเองสับสนไม่มั่นใจคิดลบทำแท้งทำไมอาจารย์ไว้ตรงนี้จริงๆทำแท้งอาจจะอยู่สุขภาพกายก็ได้นะเพราะว่าเกิดภาวะแท้งคุกคามแต่การทำแท้งเนี่ยคิดเยอะเพราะว่าต้องรู้ว่าลึกๆจริงๆแล้วเขามีอะไรอยู่ข้างในบ้างโอเคไหมคะอ้าวลองมาดูปัญหาสุขภาพเราก็ต้องแยกไปทีละอันถ้าทางกายเราก็สกรีนนิ่งโรคติดต่อไม่สัมพันธ์เหล่านี้ออกไปซะถ้าทางใจก็ใช้2 Q 9 Q ในการสกรีนนิ่งดูความรู้สึกความคิดเนาะดูหาอาหารใจให้ได้ร่างสังคมดูว่าครอบครัวเขายอมรับขนาดไหนหาศักยภาพเชิงบวกให้เขาอยู่ได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรก็ผิดที่ตัวเองแต่ทางด้านจิตวิญญาณจะใช้ซาเทียโมเดลนะจะอธิบายถึงภายใต้ภูเขาน้ำแข็งให้เข้าใจตัวตนอธิบายอย่างนี้แล้วกันอ่ะดูตามตัวอย่างหนังสือเล่มนี้เนาะก็คือข้างบนน่ะคือพฤติกรรมถูกไหมคือ behavior action and story ที่เรารู้มาอย่างเคสนี้คือโจซี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเงินพฤติกรรมการเงินในความคิดเนี่ยไม่มันแปลกเนาะอย่างอาจจะเป็นขโมยของหรือว่าอาจจะฉบฉวยอย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่ค่อยโอเคเอาไว้ง่ายเหอะเขาพยายามปรับตัวโดยการอะไรคะฮับบิทเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินคือการเงินเขาค่อนข้างล้มเหลวอ่ะอันนี้เราก็ฟังเวลาเขาเล่าเรื่องนะคะเรารู้สึกนะคะคราวนี้ความรู้สึกโจซี่เนี่ยเขารู้สึกประมาณว่าเขาแฮนเดิลกับเรื่องนี้ไม่ได้เขากลัวอันซีเคียวก็คือกลัวความไม่มั่นคงนี่เดาอย่างนี้คืออาหารจะไม่ได้เป็นเรื่องความมั่นคงถูกต้องไหมแต่ต้องถามไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆ feeling about feeling จริงๆดูเหมือนกลัวแต่อย่างไรก็ดีอายด้วยซ้ำไปนะคะอาจจะมีอายเข้ามาเกี่ยวข้องที่มาทำแบบนี้เนาะ perception คราวนี้รับรู้ความเราก็ฟังจนถึงความการรับรู้ของเขาว่าความเชื่อความที่เขา mindset เขาว่าคิดอะไรอยู่แล้วก็ explore การรับรู้ของคนเขาว่าเขารับรู้ว่าเงินความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่เขาเชื่อว่าอันเนี้ยคือการมีอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบว่าความเชื่อแบบเนี้ยแบบแผนในความคิดเขาอะต้องมีพวกเหล่านี้นะคะก็อาจจะเป็นคนดีแต่เขามองตรงนี้เป็นหลักนะคะเขาคาดหวังอะไรล่ะโจซี่เขาก็คาดหวังมีเงินแหละแน่นอนเนื่องจากว่า perception ก็คือเรื่องเงินชูเป็นเรื่องเด่นถูกไหมคะอาจจะเรื่องความรู้สึกน้อยกว่าเนาะเพราะงั้นเขาจะคิดเลยว่าคาดหวังว่าทำยังไงให้มีเกิดเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยที่การคาดหวังเรื่องของโจซี่เนี่ยมันมีลึกในความคาดหวังอีกอันนึงเนาะก็คือประมาณว่าเหมือนครอบครัวอาจจะคาดหวังที่โจซี่มีเงินด้วยหรือเปล่าไม่ใช่แค่โจซี่คาดหวังอย่างเดียวอย่างนี้นะแสดงว่าก็ต่อมาที่ถึงความต้องการนั่นนะความนี้คือ yearning คือแปลว่าปรารถนานี่ความต้องการเนาะนี่คือปรารถนาคือลึกกว่าความต้องการนะเช่นจริงๆเขาต้องการความรักการยอมรับการมีความเชื่อมสัมพันธ์หรือต้องการอิสระถ้าฟังดูแล้วว่าครอบครัวคาดหวังกับเขาดูเหมือนเขารักครอบครัวไหมอันนี้หรือเปล่าเรามาดูโจซี่คือเจ้าตัวจะบอกได้เองความปรารถนาลึกๆของโจซี่คืออยากให้ทุกคนได้รับการยอมรับมากกว่านะคะถ้าเรามีเงินคือการยอมรับนะพอเราให้ครอบครัวยอมรับเขาถึงเขาเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาทำให้ครอบครัวมั่งคั่งได้เนาะประมาณนี้นะฉะนั้นต้องมา explore sales ซิว่า sales ของโจซี่จริงๆแล้วเป็นอะไรคือเป็นแก่นเลยนะคะอันนี้เป็นอันที่ลึกที่สุดตัวเขาเองทำเสร็จเขาจะบอกได้ส่วนใหญ่ก็พูดถึงเรื่อง sales แต่ก็มาดูเรื่องหันใจเป็นหลักนะอันนี้อาจารย์เอาให้ดูของที่แปลเป็นภาษาไทยว่าแต่ละอันคืออะไรอาจารย์เขียนอธิบายค่อนข้างละเอียดอยู่ใน document นะลองดูเอานะอ่ะมาดูตรงนี้อันนี้คือขั้นตอนบำบัดของซาเทียโมเดลซาเทียเป็นชื่อคนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการตั้งโกเขาไม่ได้ตั้งอะไรมากคือทำไปก็คือทำไปให้เรื่อยๆนะคะโอเคนะตรงนี้ไม่ได้มีโกอะไร
ไม่ได้มีถึงอันเนี้ยแต่ว่าคือเป็นทั้งค่อยทำไปมันก็จะออกเองละว่าเราวางเป้าอะไรกันบ้างนะไม่ได้รักษาแค่โรคจิตเวทนะการพูดคุยธรรมดาถ้าเราลงไปถึงลึกๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะคะบางทีคนทำน่ะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมถ้าทำไม่พร้อมบางทีเราหมดเราทำงานมาเหนื่อยๆมาฟังเรื่องคนอื่นเราจะคิดอะไรไม่ออกแต่เวลาเราฟังเขาเล่าเรื่องต้องฟังแบบให้ได้ยินถึงอารมณ์เลยนะคะว่าเป็นแบบไหนนะแล้วก็ตอนที่เราทำต้องมีความแบบว่าหามีเชิงบวกให้เจอแล้วก็ค้นให้ได้ว่าเขาปรารถนาลึกๆแล้วเขาเยินนิ่งคือปรารถนาอะไรกันแน่ที่ทำให้เขารู้สึกสุขอย่าลืมหาเฟอร์ทีฟรีซอสของเขาให้ได้นะคะวิธีการของซาเทียมีหลากหลายมากไม่จำกัดวิธีแต่ว่าทุกอย่างขอให้เป็นแนวบวกนะคะวิธีการทำงานอาจจะเซตโกร่วมกันนะคะหาปัญหาให้เจอเริ่มต้นก่อนเนาะเตรียมตัวเองเชื่อมความสัมพันธ์กับคนไข้ให้ได้เหมือนตกลงบริการหาปัญหาให้เจอ identify ให้ได้explore ว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างเซตโกให้เดินนะคะแล้วก็แสดงให้เขาเห็นว่าเราใส่ใจเขามุ่งมั่นนะคะแล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงเขาตอกย้ำให้กันบ้านยุติวันนี้เพิ่งเจอเคสหนึ่งเป็นเคสที่ฆ่าตัวตายบ่อยมากไม่ใช่นักศึกษานะแต่ว่าก็คือเป็นเหตุมาจากวัยรุ่นนั่นแหละคือเขาไม่ได้อยากเป็นตำรวจแต่ว่าพ่อที่บ้านก็อยากให้เป็นตำรวจพ่อก็ทำให้จบปริญญาตรีทั้ง 3-4 ใบนะโอเคไหมคนนี้เขามีครอบครัวแล้วนะเขาก็ไปออกไปเดินออกไปทำร้ายตัวเองบ่อยครั้งมากเคยทั้งแฮงกิ้งเคยทั้งนู่นที่ทั้งนั่นเขามารักษากับอาจารย์ด้วยเรื่องโรคอื่นโรคทุบโรคติดต่อโรคเรื้อรังพวกประเภทพวกเกาอะไรพวกเนี้ยนะเกาความดันปรากฏว่าเขาอ่ะรักษากับจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลหนึ่งอย่างว่าถ้างั้นเราไม่ต้องมาเจอกันแล้วนะเดี๋ยวไปหาที่เดียวเลยด้วยความหวังดีของอาจารย์เพราะว่าจะได้รักษาที่เดียวไม่ต้องเดินทางสะดวกไม่ต้องนานลำบากปรากฏว่าเขาร้องไห้ปังขึ้นมาเลยบอกว่าหมอไล่เขาผมทำอะไรผิดหมอถึงต้องทำแบบหมอถึงต้องไล่ผมขนาดนี้บอกได้ว่าจ้างใช้เวลานานมากเพื่อให้เขาเห็นว่าหมอตั้งใจดูแลอ่ะถ้างั้นอยากนัดก็นัดแต่กว่าโอ้เขาร้องเป็นปึงเป็นจังเลยนะเพราะงั้นเราเนี่ยเราจะต้องเข้าใจเขาอะเข้าใจเขาให้ได้จริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้มีมินนิ่งที่จะไปไม่อยากดูแลแต่เพียงแต่ว่าเรามองถึงอีกมุมนึงว่าเราก็พูดตรงๆถามว่าอาจารย์ปิดเคสได้ยังไงเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์รู้สึกอาจารย์ไม่ฉลาดเพราะว่าอาจารย์ไม่สามารถรักษาภาวะแทรกซ้อนเรื่องไตเขาได้อาจารย์เลยจำเป็นต้องส่งคนอื่นอาจารย์ก็พูดตรงๆกว่าเขาจะเข้าใจว่าเอ้ยความศรัทธาที่เคยมีกับหมอว่าหมอเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้รู้สึกเปลี่ยนไปเลยเนี่ยค่ะกว่าจะเอากลับขึ้นมาได้นะนี่เล่าให้ฟังว่าซาเทียก็ค่อยใช้ไปเรื่อยๆนะคะจบแล้วไปอ่านเอาเพิ่มเอาอาจารย์เขียนในโคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเพื่อให้นักศึกษาได้รู้สึกและเห็นมันเนาะมาสู่หัวข้อกับสุดท้ายก็คือเข้าใจอธิบายหลักการดูแลกลุ่มวัยรุ่นกับกลุ่มอะไรทั้งเพศได้นะคะมีตัวย่ออยู่ headness head แรกคือรู้จักครอบครัวแน่นอนต้องเขียนจีโนแกรมเนาะก็คือจบเลย e ตัวนี้ก็คือเป็น e education นะคะการเรียนเป็นยังไง GPAC เป็นยังไงแล้วก็อีกตัวนึงคือ E eating eating ก็คือกินนะกินเป็นยังไงนะคะมี E มี2ตัวนะ A คือ activity กิจกรรมทำงานไลน์ hobbies ก็คืองานอดิเรกทำอะไรบ้างเช่นปั่นจักรยานว่ายน้ำอะไรอย่างนี้นะ B ต้องถามเรื่องดับมีเสพมีสูบมีอะไรไหมอันนี้ต้องถามหมดนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟบุหรี่กัญชาอะไรอย่างเงี้ยยาบ้าเอายาบ้าเจอบ่อยมากนะตอนนี้นะS ตัวแรกถามเรื่องของเซ็กชวลนะคะเซ็กชวลก่อนนะถ้าไม่รู้จะถามไงเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็ถามเรื่องซูไซก็คืออาจจะต้องถามว่าทุกเราไม่เคยมีปัญหามาแฟนมีกับแฟนมีกี่ครั้งมีเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปอ่านที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้แล้วกันเนาะแล้วก็ดูเรื่องของซูไซนะคะถามว่าเคยมีทำร้ายตัวเองไหมถ้าทำแบบไหนแล้วก็S สุดท้ายคือถามเรื่องของความรุนแรงเช่นคนในครอบครัวเคยทำร้ายเราไหมเราเคยทำร้ายคนอื่นไหมหรือว่าขับรถสมบูรณ์กับน็อกไหมเราเตียงดีไหมนะคะการทำกิจกรรมการพูดคุยกับวัยรุ่นเราก็เริ่มจากการเหมือนเราเรียนเลย S 1ถึง S 8เลย Small Talk 1ถึง 4ใช้เยอะสุดนะคะทำ Family Assessment นะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างที่อาจารย์ใช้บ่อยๆก็ Family Tree นี่แหละนะคะโอเคเนาะวิเคราะห์ช่วงวัยให้ถูกนะคะเราต้องเน้นการ observe สังเกตขณะพูดคุยรวบรวมข้อมูลซะหลักการง่ายๆอาจารย์ใช้ก็คือ idea feeling function expectation นี่แหละ
ถามตรงๆเพราะยังไงทุกคนมันก็ไม่เหมือนกันหมดอยู่แล้วนะคะเน้นฟังหลายคนที่มาเจออาจารย์เขาบอกอาจารย์ทำไมเธอชอบมาเจอหมอเขาบอกว่าหมอสะท้อนตรงดีเจ็บคันโดนแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยหมอบางคนอาจจะแบบฟังอย่างเดียวคือแล้วแต่สไตล์นะคนไข้มีสิทธิ์เลือกเรานะคะแต่เราอะต้องบริการทุกแบบให้ได้โอเคไหมคะโดยเน้น patient center อยู่ตรงกลางเนาะเราพิจารณาทางเลือกด้วยคือ S6 ถูกไหมหาศักยภาพเชิงบวกให้กำลังใจให้ดีคือ S7 โอเคไหมคะโอเคนะคะเราก็ค่อยปรับกันไปคราวนี้ถ้าเขามีปัญหา conflict management นะคะเราก็ต้องรู้จักตัวละครในครอบครัวเขาก่อนเข้าใจตัวละครเขานะคะหาจุดว่าเขาจะยึดเหนี่ยวอะไรแล้วก็ให้เขารู้ทันอารมณ์ตัวเองให้ได้อย่างอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเขามีปัญหาบนเตียงเออกับใครสักคนไม่ใช่กับบนเตียงหรอกเราต้องให้เห็นตัวเขาอันนี้ให้เห็นเขานะคะเห็นเขาและอันนี้ให้เห็นคนอื่นนะคะให้เห็นคนอื่นที่ไม่ใช่เขาแล้วดูซิว่ายังไงสองคนมันเป็นปีสัมพันธ์ต่อกันมันแปลว่าบางอย่างมันถ้าเราเข้า1เข้าใจ0ก็จะเข้าใจ1บางอย่างก็จะไปด้วยกันได้เนาะมีปัญหาความขัดแย้งก็ต้องเข้าใจทุกคนในครอบครัวเอาเขา2รูปมาโอเวอร์แลปกันและสะท้อนบางทีน่ะเขามารุ่นมามองอ่ะวัยรุ่นมองมุมผู้ปกครองไม่ออกผู้ปกครองที่ทำแบบเนี้ยเพราะอะไรเราเองต้องสะท้อนว่าอ๋อที่พ่อทำแบบเนี้ยเพราะรักเธอมากนะเขาถึงทำแบบนี้กับเธอเขาถึงไม่เคยให้เยอะออกไปไหนเขาถึงไปรับไปส่งเธออะไรนี้เป็นต้นนะคะก็สะท้อนกันไปอีกอันนึงที่อาจารย์ใช้อีกอันนึงคือพวกถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เขาเล่าเหมือนฟังโฟโต้รีเฟลคชั่นเลยเรียกว่า patient story เล่าเรื่องราวไปแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นั้นก็แบบว่าถามเขาเลยตรงๆถ้าบางทีเราคุยกับวัยรุ่นเราต้องถามว่ารักเลิกเรียนรักเรียนครอบครัวเธอเอาอันดับไหนเป็นอันดับหนึ่งที่เธอคิดว่าเป็นปัญหาเราจะได้ไปโฟกัสที่1 2 3ปัญหาในการแก้เขานะคะแล้วก็ถามเราไม่บอกว่าถ้าหนึ่งถ้าไม่มีเงินทำแบบนี้สิไม่ใช่เราถามเขาว่าที่ผ่านมาทำยังไงถามวิธีการจัดการปัญหาของเขาที่ผ่านมาทำยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอย่างเช่นอาจารย์เล่าให้เคสฟังให้ฟังเคสหนึ่งคือเคสเข้ามาปรึกษาเรื่องจะเลิกกับแฟนถามว่าอาจารย์มีประสบการณ์ไหมเออไม่มีเขาเนี่ยเราถามว่าอ้าวแล้วเธอเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนเขาหนักใจเรื่องแฟนมากๆเลยเรื่องเรียนเขาไม่หนักใจนะเขาได้เกรดไม่เยอะนะเขาบอกว่าเขาเคยมีนั่งนับปั๊บปั๊บปั๊บตั้งแต่จำความได้ม.ต้นม.ปลายเขาเขียนมาให้อาจารย์เขาบอกว่ามี12 คนค่ะโอ้โหทำนี้นะเอางี้คนที่หนึ่งเธอเลิกชอบเขาเพราะอะไรเลิกเขาเพราะอะไรแล้วก็ไล่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 ไปสุดแล้วเธอยังมีความรู้สึกกับใครที่เสียดายเยอะที่สุดพอเขาเล่าเหตุผลผลไปเขาเลิกกับคนใหม่ได้สบายนะแต่บอกว่าแต่คือเขามันไม่เฮิร์ตหนักมากเพราะเขาบอกว่าเขามีประสบการณ์มาแล้วแต่รู้สึกว่าทุก3ประสบการณ์ที่เขาทำอ่ะเหมือนกับมีความคาดหวังเกี่ยวแฝงไว้อยู่เสมอโอเคนะอ่ะทีนี้ลองมาดูไอ้เมื่อกี้ดูรูปเมื่อกี้ก่อนรูปเนี้ยเหมือนพวกเราอ่ะจะทำหน้าที่อะไรรู้ป่ะหมอหรือที่ทำงานดูแลวัยรุ่นน่ะจะทำหน้าที่ตัวนี้ตัวนี้นะหยิบใจให้เขานะคะหยิบใจให้เขาหาใจให้เจอถ้าเขาเจอใจเขาจะรู้สึกขอบคุณเรามากๆเลยเฮ้ยขอบคุณนะที่มาเติมเต็มใจให้เรานะคะแล้วก็แค่ใส่จิ๊กซอว์ให้ใจเขาฟูขึ้นมานี่หน้าที่เราคือทำให้ใจเขาฟูกายเขาจะได้แข็งแรงนะคะปัญหาของวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็นี่แหละครอบครัวบางทีปัญหาทางด้านกายหรือว่าการตัดสินใจที่ไม่โอเคซึมเศร้าน้ำหนักเยอะกินมากน้ำหนักผอมปัญหาทางเพศอันนี้รูปจริงนะอาจารย์ถ่ายไว้คือเด็กมันเขามาทำเขาทำแท้งทำแท้งเขานี่เขาแท้งครบนะออกมาเนี่ยนะบางทีทำอะไรไม่ได้บางคนก็ไปผ่านระบายที่เกมสร้างตัวตนในเกมก็มีพูดข้างนอกไม่เก่งเลยแต่เก่งจังกับเมาส์กับไอ้ที่กดเนี่ยนะบางคนถ้าอยากถ้าเจอแบบปัญหาเยอะทำไงคะอาจารย์ปอบไม่เก่งไม่อยู่เป็นเพื่อนก็ได้จับมือเขาไว้ก็ได้เอ้ยหมออยู่นี่อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะคะดีเพรสชั่นก็เจอได้บ่อยนะคะมาดูโฟกัสกันหน่อยจริงๆแล้วในตำราฝรั่งเนี่ยเขาจะเขียนอยู่6โฟกัสเรื่องเล่าบุหรี่เรื่องความรุนแรงอันนี้ให้โฟกัสดูด้วยนะคะแล้วก็เรื่องอินจูรี่ต้องโฟกัสกันเรื่องสารอาหารนี่คือต้องดูแลในวัยรุ่นมาดูเรื่องของการกินอาหารดีกว่าเนาะก็ถ้าจะมีคำว่าอโนเร็กเซียเนอร์โวซ่าเนี่ยก็แปลว่าจะต่างจากบูลิเมียเนอร์โวซ่าอย่างนึงก็คือถ้าอโนเร็กเซียคือปฏิเสธไม่ยอมกินแต่ถ้าบูลิเมียคือกินแล้วจะอ้วกล้วงคอออกกิน
กินมากแล้วก็คุมไม่ได้ก็อ้วกออกคราวนี้บางอย่างเราก็ต้องทำพวกเนี้ยแล้วก็ให้เขาคิดได้เองเนาะเป็นแม่เราก็ต้องอดทนคือบางอย่างต้องคุยคู่นะคะที่ดูรูปนี้ขึ้นมาคืออย่างวัยรุ่นคนนี้ก็คือเล่นระเบิดขวดไม่ได้เป็นปุ๊ระเบิดขวดนะคราวนี้ระเบิดมันระเบิดที่มือจริงเพราะวัยรุ่นเล่นเพราะอยากรู้อยากลองหรือเล่นประทัดนี่แหละจำไม่ได้แล้วแต่เป็นเหตุการณ์จริงคือมันก็เกิดทำให้เขาเกิดการพิการเกิดขึ้นนั่นเป็นหน้าที่หมอนะที่ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้นะคะคราวนี้วิธีการพบคุยกับวัยรุ่นก็แบ่งเป็นสามแบบเนาะแบบพบวัยรุ่นลำพังพบแยกนะผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบผู้ปกครองลำพังนะจะพบแยกก่อนเนาะแยกก่อนอันที่สามคือพบพร้อมกันจะเอาแบบไหนก่อนล่ะขึ้นกับว่าขึ้นกับสถานการณ์เอางี้แล้วกันถ้าสมมติว่าท้องนะคะท้องนี้ก็อาจจะฟังแม่ฟังผู้ปกครองก่อน1ฟังนักศึกษา1มาฟังวัยรุ่น1แล้วก็ลองถามวัยรุ่นลำพังซิว่าเอ๊ะโอเคไหมคุยกับวัยรุ่นก่อนส่วนใหญ่อาจารย์จะคุยกับวัยรุ่นก่อนแล้วถามว่าให้หมอคุยผู้ปกครองไหมถ้าคุยหมอก็จะมาสเตจนี้แล้วก็คุยพร้อมกันการคุยพร้อมกันก็จะเคลียร์เด็กคนนี้เป็นเคส1เด็กคนนี้ซึมเศร้านะก็กินยาแหละแต่เขาแบบอยู่ในบ้านเขาจะเป็นบุคลิกที่ค่อนข้างแข็งๆปรากฏว่ามันก็ติดอยู่คำหนึ่งที่แม่เขาพูดไปซ้ำๆทำให้เขารู้สึกแย่คือคำว่าทำไมไม่ทำงั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้พอเราคุยกับแม่แม่เข้าใจว่ารักลูกมากแม่เปลี่ยนคำพูดเดิมครอบครัวนี้แฮปปี้สุขสันต์บางอย่างต้องหาคีย์เวิร์ดให้เจอนะคะเราก็ต้องอันนี้เนาะเราต้องลองไปค้นให้เจอนะคะใน happiness ที่อาจารย์เสนอไปนะคะอ่ะจะสุดท้ายและเราเรียนได้เบรกพอดีเนาะเบรกสุดท้ายแล้วกันอย่างไรก็ดีเราจะต้องมีความรู้ทางด้าน LGBTQ เพราะอะไรเพราะนี้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีความรู้ตอนเนี้ยบุคลากรทางการแพทย์ก็จะขาดความรู้เหล่านี้สำหรับกลุ่มคนไข้ LGBTQ เนาะมันก็เลยมีมาตรฐานในการดูแลเขาเพราะว่าสังคมก็มองมุมลบถ้าเราดูแลให้ดีกลุ่มคนพวกเนี้ยจะรับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็ถ้าเราจะพัฒนาด็อกเตอร์แอนด์พิชเชอร์ชิพที่ดีเราจะเรียนกันในตอนปี3นะอย่างที่1คือต้องมีแอททิจูดที่ดีก่อนกับทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะมันจะเพิ่มสกิลในการดูแลเคสได้ดีเลยเราก็สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมนะสำหรับความสัมพันธ์หมอกับคนไข้เนี่ยมันก็ขึ้นกับประสบการณ์ด้วยเนาะตรงๆนะของโฮโมโฟเบียด้วยเหมือนกันโดยสรุปอาจารย์สรุปว่าธรรมชาติทางเพศของมนุษย์มีหลากหลายแต่บางครั้งเราต้องรู้จักตัวเองอาศัยประสบการณ์ให้มากอะไรเกิดขึ้นแล้วดีเสมอนะคะค้นพบตัวเองให้ได้ไม่ว่าคนอื่นจะยอมรับเราหรือเขาหรือไม่นะถ้าเราไม่ทำผิดเราก็ต้องเสียใจหรืออย่างเงี้ยเราก็ต้องหาข้อมูลที่ดีให้เราฟูขึ้นมาได้โดยเฉพาะที่แพทย์เราต้องใส่ใจยอมรับธรรมชาติของเพศที่มนุษย์มีอยู่ในความหลากหลายนี้นักศึกษาอาจารย์จากชั่วโมงนี้ไปหวังว่านักศึกษาจะลดอคติกับกลุ่มฮอร์โมนไปบ้างนะคะเพราะว่าเราต้องทำงานกับกลุ่มหลายวัยจริงๆเราต้องเริ่มด้วยท่าทีในการประเมินเขาแบบพอดีเนาะไม่รู้สึกว่าเราดูถูกเขาอะไรเงี้ยช่วยเหลือกลุ่มวัยรุ่นที่มีสุขภาพดีขึ้นได้อย่างเท่าเทียมคนอื่นคีย์เวิร์ดมีอยู่นะเพราะกลุ่มนี้เขาก็ต้องการความเท่าเทียมนั่นแหละนะคะครอบครัวสำคัญมากนะอันนี้อาจารย์เน้นนะกันเนาะเป็นสิ่งที่จะต้องเน้นเลยทีเดียวนะคะโอเคเนาะถ้าเราแบบว่าแก้ไขปัญหานี้ได้ก็จะทำให้ผ่านพ้นไปได้อ่ะล่วงเลยเวลาอ้างอิงกันมากมายนะคะอาจารย์ก็ใช้อ้างอิงจากในหนังสือตำราแฟมเมดนี้แหละนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนาะหรือว่าเรื่องใดๆถ้ามีคำถามอาจารย์จะตอบในเว็บบอร์ดไปทักอาจารย์ในเว็บบอร์ดได้วันนี้ก็ขอให้เรียนอย่างมีความสุขนะจ๊ะแล้วอย่าลืมทำการบ้านส่งด้วยซึ่งการบ้านที่ส่งเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราดูกันบ้านที่ส่งกันหน่อยนะคะกันบ้านที่ส่งโอ้อาจารย์ไปเขียนไว้ตั้งเยอะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะต้องไปลบออกสักหน่อยแหละเดี๋ยวนะกันบ้านที่ส่งนะคะนักศึกษาเข้ามาที่เว็บไซต์นะยังเห็นอยู่ในเว็บไซต์อาจารย์เนาะตรงนี้นะอันนี้คือสไลด์ที่อาจารย์เตรียมไว้ให้เดี๋ยวอาจารย์จะแขวน YouTube ไว้นี้นะอย่าลืม YouTube นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มเข้าไปแล้วนะหมดเขตวันจันทร์ตอน 4:00 นโอเคนะส่วนควิซอย่าลืมเข้าไปทำเดี๋ยวหมดเขตเย็นนี้นะคะแต่ละหัวข้อก็จะมีเหมือนกัน
นะอ่ะถ้ามีคำถามอะไรก็ที่มาในเว็บบอร์ดนะวันนี้ขอจบเท่านี้นะจ๊ะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีในการสอบนะจ๊ะ